าคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเขาไปทำหน้าที่อื่นเขาบอกเขาไม่สนับสนุนแล้วไม่ช่วยเราแล้วก็ได้แปมมาช่วยนะครับก็ทำให้รายการนี้อยู่ได้นะครับรวมทั้งที่ TNN ซึ่งเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ไม่รู้กี่ครั้งนะครับย่างยังไงก็ไม่ได้ไม่สำเร็จได้ขอจากสมาคมไทย VI ว่าผมขอให้แปมไปช่วยบ่ายวันศุกร์รายการ TNN ก็เวิร์กมาตลอดจนวันนี้นะครับเป็นกำลังสำคัญจริงๆตัวเล็กแต่เป็นกำลังสำคัญมากนะครับไล่ดูต่อนะใครอยู่บ้างแปมก็จะมีผู้ช่วยเป็นน้องแคทนะฮะน้องแคทนี่นานๆได้แนะนำทีเพราะว่าไม่ค่อยอยู่ในห้องต้องวิ่งไปที่อื่นนะครับแล้วก็คนที่คุมการถ่ายทอดโทรทัศน์ทั้งหมดนะครับทำมา20ปีแล้วอย่างน้อยนะครับคุณสายพินสายพินชื่อจริงอะไรสักอย่างเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วคิดดูสายพินโชว์ตัวสักนิดหนึ่งนะฮะนี่เดินทางมาจากประจวบนะครับธรรมดาก็อยู่ประจวบแล้วก็เดินทางมาแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็กลับนะฮะมากำกับรายการโดยเฉพาะนะครับส่วนท่านที่ดูทางบ้านนะครับเดี๋ยวต้องกดไลค์กดเลิฟเยอะๆนะครับสำหรับคนที่ทำถ่ายทอด Facebook นะฮะจบปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโท International Business ของ Nottingham ที่อังกฤษแต่ว่าไปเรียนที่เมืองจีนแปลกดีนะครับคุณคิมโชว์ตัวหน่อยนะครับก็เป็นคนเดิมตั้งแต่เราถ่ายทอด Facebook Live นะครับแต่คนเดิมจะผอมกว่านี้หน่อยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยพี่อมรนะครับซึ่งจดทุกอย่างละเอียดยิบนะฮะเราก็ไม่ต้องจดเดี๋ยวไปดูเอาได้นะครับวันพรุ่งนี้ที่ Facebook Money Talk ก็จะมีพี่อมรก็จะช่วยกันตลอดกับบิ๊กนะฮะบิ๊กอยู่ข้างหลังนะฮะบิ๊กอยู่ข้างหลังครับสลับกันจดนะฮะก็เป็นมือเลคเชอร์ชั้นยอดนะครับมีใครที่ผมไม่ได้แนะนำอีกนะครับแล้วก็มีทีมโทรทัศน์ซึ่งบริษัทบอกชื่อบริษัทเขาเลยก็ได้นะครับเอ๊ะ M บริษัทเราชื่ออะไร MS นะครับ MS นี่ช่วยงานกับ Money Talk มา26ปีนะฮะตั้งแต่เราทำรายการไม่เคยจ้างบริษัทอื่นเลยซึ่งเขาก็ชอบเพราะว่าเราไม่เคยเบี้ยวหนี้แม้กระทั่งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็อาจจะมีได้ข่าวว่าเราเป็นเจ้าเดียวที่จ่ายเงินครบตามกำหนดเวลานะครับเพราะว่าผมเอาเงินราชการจ่ายไปเอาเงินเดือนจ่ายไปเงินเดือนอย่างราชการแล้วก็ทีมโทรทัศน์ก็บางคนก็อยู่กันมานานนะครับน้องๆตลาดหลักทรัพย์ข้างบนนะฮะย้ายมาจากที่เก่ามาที่นี่นะครับแล้วก็น้องๆอาสาสมัครนะฮะซึ่งแต่ละครั้งก็10กว่าคนนะมาช่วยกันแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ข้างนอกตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ยามตั้งแต่คนเปิดประตูคนตรวจกระป๋องกระเป๋านะครับมันนี่ทอกมาเขาก็จะบริการให้เต็มที่นะครับช่วยกันทุกคนก็รู้ว่าเป็นรายการให้ประโยชน์นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านรวมทั้งพวกเรานะครับพี่ๆอาวุโสเนี่ยแต่ละท่านพี่อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อายุนะหมายถึงว่ามาร่วมรายการเรากี่ปีเลยตั้งแต่ต้นเลยไหมฮะตั้งแต่อยู่โน่นเลยก็ตั้ง13ปีนะฮะ13ปีนะฮะอยู่กันมาไม่น่าเชื่อนะครับหลายคนตายไปก็มีนะเพราะผมเห็นหลายคนหายไปพี่พอรู้ไม่มีใครตายไปแล้วบ้างผมว่ามีนะหายไปหลายคนนะอาจารย์นิเวศมีใครตายอาจารย์เนี่ยเห็นไหมว่ามีใครตายไปบ้างพี่อาวุโสทำไมตายเราจะไปเห็นได้ไงเล่าแต่ตายไปแล้วก็น่าจะนั่งอยู่ในห้องนี้ครับมันไม่มีอะไรหรอกก็คงมาเดือนละคนนะเพราะว่าเข้าใจว่าข้างบนมีลงทุนอยู่นะครับฮะข้างบนนะบนข้างบนไงบนสวรรค์เนี่ยก็ไปตั้งกระดานพิเศษนะป่านนี้คงมีลงทุนอยู่เหมือนกับสมัยก่อนที่ตลาดหุ้นฮ่องกงอ่ะพวกเราอาจจะไม่รู้ในอดีตเนี่ยนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเจ๊งหนักมากช่วงหลังเนี่ยงานตุดจีนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้หรือว่าเนี่ยอีกไม่นานจะไปเชงเม้งกันเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาอะไรบ้านผันเผาอะไรเนี่ยนะไปให้บรรพบุรุษไงช่วงหลังบางทีเผาโทรศัพท์รุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะไอโฟนไปไอโฟนเผาแท็บเล็ตช่วงหลังสังเกตดูลูกหลานไม่ต้องเผาเพราะว่าวันนี้บรรพบุรุษได้ไลน์ลงมาบอกข้างล่างแล้วว่าไม่ต้องเผาเพราะข้างบนสตีฟจ็อบไปออกไอรุ่นใหม่ๆไว้เรียบร้อยแล้วใหม่กว่าอีกนะพร้อมเดี๋ยวนะครับอาจารย์สุรพลกับพี่อีกท่านหนึ่งท่านถ้ามองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเสนอว่ามานั่งที่โซฟาก็ได้ครับหรืออาจารย์จะขยับเก้าอี้ออกมาก็ได้นะครับไหนๆผมเรียกแล้วอาจารย์สุรพลโชว์ตัวหน่อยท่านเป็น Internal Audit ของสาการประมูลนะครับก็เป็นผู้ที่ให้ประโยชน์กับวงการตรวจสอบภายในให้บริษัททำตามกติกาอย่างเคร่งครัดไม่เอาเปรียบไม่ผิดกฎนะครับ
ก็ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยนะฮะอาจารย์ไม่ถนัดอาจารย์เลื่อนมาข้างๆได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไม่ถนัดจริงๆไปนั่งตรงโน้นก็ได้นะครับแต่ตรงโน้นเสียตังค์หน่อย ผมก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับงานเดือนหน้านะครับวันอาทิตย์ที่22เมษาอาทิตย์ที่22เมษานะครับก็หัวข้อแรกบ่ายโมงครึ่งนะฮะเช่นเดิมบ่ายโมงครึ่งสาเหตุที่เป็นบ่ายโมงครึ่งไม่ใช่บ่ายโมงเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์จัดกฎเกณฑ์ใหม่ในการใช้ห้องช่วงเช้าจะมี9โมงถึงเที่ยงนะฮะถึงเที่ยงซึ่งเขามีสิทธิ์ต่อถึงเที่ยงครึ่งส่วนของเรานี่เที่ยงครึ่งต่อถึงต่อไปถ้าเราใช้ตั้งแต่เราจองบ่ายโมงเรามีสิทธิ์เอาของเข้าเที่ยงครึ่งแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขาใช้เช้าเนี่ยเขาก็เลิกเที่ยงครึ่งก็จะกินเวลาเข้ามาเราตั้งกล้องเราหาคนอะไรไม่ทันจัดลงทะเบียนไม่ทันก็เอาเซฟไว้ก่อนเลื่อนเป็นบ่ายครึ่งแล้วเราก็เลิกเย็นไปนิดนึงนะครับแต่จะพยายามให้เลิกไม่เกิน5โมงครึ่งถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอย่างนั้นนะครับเราจะเริ่มบ่ายโมงครึ่งวันอาทิตย์ที่22เมษายนนะครับหัวข้อแรก MBA ยุคดิจิทัลเส้นทางมืออาชีพนะครับใครที่อยากให้ลูกหลานเรียน MBA อยากให้คนใกล้ชิดอยากให้รู้จักว่า MBA เขาเรียนกันยังไงเรียนเพื่ออะไรควรจะเรียนเมืองไทยเรียนต่างประเทศควรจะมีประสบการณ์ยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ MBA บางหลักสูตรนี่ถูกมากนะครับไม่ถึงแสนบาทเรียนจบเช่นหลักสูตรภาคปกติของนิด้าเนี่ยไม่กี่หมื่นนะครับหรือหลักซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษก็มีนะฮะเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็มีเรียนเป็นภาษาไทยก็มีแต่คนไม่ค่อยรู้ไปเรียนหลักสูตรพิเศษก็ 4-5 แสนนะครับมันก็มีให้เลือกหลายแบบลองดูนะฮะมาคุยกันได้นะครับคนพูดคนแรกก็คุณอภิรักษ์โกสะโยธินอดีตผู้ว่าราชการกทมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านคงเหมือนกับจะห่างๆการเมืองนะฮะคุณอภิรักษ์ก็บังเอิญจบนิด้าเป็นเรียนกับผมเป็นรุ่นแรกที่ผมมาสอนพอดีนะฮะคนที่2นี่ก็เรียนกับผมมานะครับแต่เรียนด้วยกันคือดร.นิเวศเหมวชิรวรากรนะครับอันนั้นเขาเรียนรุ่นแรกที่ผมสอนนี่เรียนด้วยกันนะตั้งแต่โรงเรียนเตรียมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรเนี่ยนะครับคุณจะพูดอะไรไม่พูดอ่ะทดสอบอ๋อทดสอบแล้วมาต้องทดสอบตอนผมพูดอยู่จริงๆไม่ได้เรียนด้วยกันเขาจบแล้วผมถึงจะไปเรียนตอนเรียนวิศวะเรียนด้วยกันใช่ใช่ที่นิด้านี่เขาจบแล้วผมถึงจะไปเรียนเขาเห็นผมได้ประโยชน์ได้ดีใช่ไหมเขาจะไปพูดว่าเฮ้ยขนาดแก่มันเรียนได้เกียรตินิยมกูก็ต้องจบเขาคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนผมเรียนวิศวะนี่อ่อนมากนะฮะอยู่กรุ๊ปเดียวกันเรียนเก่งแต่ว่าเรียนหนังสือเนี่ยผมไม่ค่อยได้เรียนเขาก็จะเป็นคนมาติวผมนะฮะการมาติวที่บ้านเนี่ยบ้านผมเป็นตึกแถวเขาก็มาติวแล้วก็นอนใต้เตียงผมนอนบนเตียงก็นอนใต้เตียงเสมอจริงๆนอนบนเตียงคู่กันแต่เตียงมันเล็กนิดเดียวแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเกย์ก็เลยคนนึงต้องนอนใต้เตียงนะฮะตื่นมาไอ้เตี้ยไปไหนโอ้อยู่ใต้เตียงนอนหลับอยู่ใต้เตียงเขาก็ไปติวผมโดยเฉพาะพวกแคลคิลัสนะฮะก็ผมตกทั้งคู่อะไรตกทั้งคู่ทั้งคนติวคนถูกติวลูกนี้ไม่ติวผมอาจจะรอดก็ดร.นิเวศก็จะมาพูดนะครับว่า MBA ให้ประโยชน์ยังไงมาถึงวันนี้ได้ประโยชน์เพราะ MBA หรือเปล่าแล้วควรจะเรียนยังไงนะครับคนที่3ก็ศาสตราจารย์ดร.กำพลปัญญาโกเมศนะครับซึ่งเป็นรองอธิการก็เป็นอาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจด้วยนะครับอาจารย์เสน่ห์กับผมก็ดำเนินรายการหลังจากนั้นก็พักนะครับหัวข้อที่2อยากเป็นนักลงทุน VI ต้องทำยังไงอันนี้ผมตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะเห็นอาจารย์นิเวศเขียนบทความซึ่งธรรมดาบทความอาจารย์นิเวศเนี่ยก็จะเขียนจากสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วก็เขียนวันนึงก็เขียนว่าอยากเป็น VI ต้องทำยังไงเพิ่งเขียนไปใช่ไหมใช่ใช่จะรวมเล่มเมื่อไหร่ใกล้ออกแล้วนะงานหนังสือแห่งชาติเนี่ยแหละ เล่มใหม่คือตอนนี้ไอ้ธุรกิจหนังสือมันล่มสลายแล้ว อย่าเพิ่งเขียนนี่เหรอไม่ได้ล่มสลายมันไปแล้วค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆแต่ของผมยังขายดีไม่เป็นไรหรอกขายดีก็หลอกลวงให้เปลี่ยนปกเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆขายดีมีการเปลี่ยนปกรุ่นหนึ่งเปลี่ยนคนไม่รู้ซื้อไปเอ้าไปดูเนื้อในเอาเหมือนกันดีกว่านะซื้อมาสองเล่มเลยใช่ไหมแฟนตัวจริงนะฮะต่อไปเวลาทำให้มันมีความโปร่งใสปกนี้เราวงเล็บปกเดิมคืออะไรปกเดิมต้องเขียนอย่างนี้ปกใหม่แต่ว่าเนื้อในเดิมมันยังเดิมแล้วก็ลอกมาจากที่ลงกรุงเทพธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเขียนให้มันชัดเจน
เราเขียนไว้ว่าแล้วเพื่อความชัดเจนไงไม่ซื้อเล่มนี้หาอ่านได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปมันจะได้ให้เขามั่นใจว่าเขาซื้อแล้วไปโดยเฉพาะในไทย VI นี่มีย้อนหลังให้ครบหมดทุกอย่างเลยคือรวยขนาดนี้ไม่ควรเอาเงินคนแล้วไอ้แดดอาจารย์เสน่ห์ก็เหมือนกันนะจริงๆนะอะไรเล่าเวลาเขาจะไปพูดที่ไหนไม่ต้องไปฟังหรอกทุกวันนี้จะมีออกYouTube เอาเฉพาะตัดเอาเนื้อมาสนุกสนานแล้วผมได้เงินได้ทองอะไรไหมล่ะทุกวันเนี้ยได้ไปก็ไปเวลาไปพูดเป็นสัมมนาที่อื่นน่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะมันก็ผมมีงานของผมอยู่แล้วไอ้นี่มันต้องให้อะไรฟรีกับสังคมอ่ะพี่เอาให้มันเลยผมอยู่บนภูนั่งดูเสือกัดกันมีความสุขเอากลับมานะครับอยากเป็นนักลงทุน VI ต้องทำยังไงก็อาจารย์นิเวศต้องมาแน่นอนเพราะเป็นคนเขียนบทความเรื่องนี้เองนะครับตามด้วยคุณธันวาเลาหะสิริวงศ์ซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมไทย VI คนแรกนะครับตามด้วยคุณวิบูลพึงประเสริฐซึ่งยังทำงานอยู่ที่ปตท.นะครับเป็นนักลงทุน VI อาวุโสแล้วก็คุณวราพันธ์หรือตรีนุชวงสารคามกลับไปแล้วยังนะนุชเนี่ยเอาปรบมือต้อนรับนุชอีกทีนึงนะครับขนมปังที่ท่านกินวันนี้เนี่ยตรีนุชขี่ขับรถไปรับมาเมื่อวานนะครับเอาใส่ท้ายรถมาเต็มเลยกี่กล่องก็ไม่รู้กี่หีบก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ขนมาที่นี่ด้วยนะครับก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมลืมบอกไปว่า Facebook ของเราเนี่ยถ้าไม่มีนุชก็เลิกไปแล้วเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์นิเวศตอนแรกรับปากกับผมว่าจะเขียนใส่ Facebook ผมว่าเออดีมึงเขียนไม่ดีมึงเขียนมากูก็เอาบทความกูนั่นแหละไปลงมันขายหลายที่มากเลยนะชมทุกช่องทางเลยช่วงหลังแล้วยังไปเก็บเงินคนอีกมันน่าอาจารย์เสน่ห์กับผมก็ดำเนินรายการเงินเนี่ยเป็นเงินเลี้ยงชีพเลยตอนนี้อ๋อใช่เขาได้น้อยอยู่นะแล้วที่ค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนี่เราได้มีโอกาสเพิ่มบ้างไหมเนี่ยขึ้นตัวไหนนี่ไงเขาขึ้นแล้ว15บาทเลยจริงไหมเออจริง15บาทแล้วผมควรจะขอขึ้นเท่าไหร่จาก400เนี่ยเพิ่งขึ้นไปปี2ปีนี่ยังยาวอยู่ละอ๋อแล้วคุณรู้เปล่านะอาจารย์เนี่ยหรือว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยได้ทำให้วงการสามีภรรยาในเมืองไทยปั่นป่วนมากนะแล้วก็แต่ผมก็ว่าดีนะมันเป็นธรรมาภิบาลเพราะว่าใครเกรงใจใครกลัวที่บ้านก็แสดงออกมาไม่ต้องปิดบังเปิดเผยไม่ต้องอาจารย์ให้อาจารย์สุรพลไปตรวจสอบภายในแล้วก็เช็คว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะก็นี่แหละก็คลิปที่ออกไปเนี่ยก็รู้ว่าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเห็นไหมฮะคลิปอะไรออกไปก็นี่แหละก็คลิปเรื่องเมียเรื่องอะไรเงี้ยเอาเนี่ยมิดหน้าเนี่ยผมถูกบ่นอยู่เรื่อยบ่นอะไรอ่ะบ่นอะไรก็บ่นบอกว่าไอ้เขารู้กันเพื่อนมาเจอแล้วก็บอกนู่นบอกนี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยทำเลยที่ว่าเนี่ยเออจริงป่ะเขาพูดอย่างนั้นเลยเหรอเออบอกว่าให้ผมมาถ้ามีโอกาสก็จะมาพูดแก้ข่าวนิดหน่อยอ่ะว่าที่ว่านี่แบบไม่มีอีควอจะมามีความเสมอภาคไม่มีที่ใส่น้ำตาลแทนน้ำตาลเทียมก็ไม่มีคือเสมอภาคกันทุกสิ่งทุกอย่างมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงได้เหมือนกันมีสิทธิ์ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าคุณแพ้ทุกทีกับบ้านเราบางทีอย่างเงี้ยเรานับง่ายๆไงแม่เนี่ย3ลูก2แล้วเราก็1อ๋อคะแนนเสียงใช่มั้ยคะแนนเสียงแม่เท่ากับ3เสียงลูกเท่ากับ2เสียงพ่อเท่ากับ1เสียงเป็นโหวตเมื่อไหร่ก็ได้1เสียงวันดีคืนดีเขาก็บอกว่าอย่างงี้ละกันให้ดร.นิเวศเป็น2เสียงแต่เขาขอเป็น6เสียงนะมันก็เหมือนเดิมอ่ะถูกมั้ยครับใช่มั้ยเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราต่อสำรองที่นั่งวันเสาร์ที่14เมษายนใกล้วันสงกรานต์นะครับแต่จองก่อนตรงไหนก็ได้นะครับวันนี้นะครับ VI รุ่นใหม่มองหุ้นไทยปี61แม้ว่าจะข้ามมา3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสที่จะเชิญ VI ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ VI รุ่นใหม่นะฮะรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต่างกันยังไงอาจารย์นิเวศรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ไม่รู้อะไรแต่รุ่นใหม่นี่ก็คืออนาคตประเทศไทยเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรออนาคตของ VI ไทยไงรุ่นใหม่ก็เท่ากับ VI 4.0 ถ้ารุ่นเก่า VI เท่าไหร่รุ่นเก่ารุ่นเก่าเราไม่ต้องมีหรอกไม่มันต้องมีเลขต่อท้ายต้องมีเลขต่อท้ายก็ต้อง1แหละ VI 1.0 แล้ว 2.3 ไปไหน 2.3 ไปไหนเพราะว่ายาวนะเอาเข้าถึงเรื่องของเราเลยเพราะว่าดูเท่าที่ดูแล้วแกไม่สามารถจะตอบไอ้เรื่องราวว่าเป็นมาได้
นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะความคิดความอ่านเขาเนี่ยนะมันหมดไปละเออมันคล้ายๆกับมันถูกกล่อมเกลาด้วยความคิดของอะไรบางอย่างที่ในบ้านนะพูดง่ายๆนะเขายังมีความเชื่อว่ายังเป็นภาพหลอนนะว่าคิดว่าเสมอภาคเพราะฉะนั้นคนพูดของเรานะครับก็จะมีรุ่นใหม่นะมีพ่อลูกอ่อน2คนนะฮะคุณณัฐชาติคำสิริตระกูลหรือการนะครับซึ่งเป็นอุปนายกไทย VI แล้วก็หมอเคนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนวนิชนะครับซึ่ง2คนนี่เป็นพ่อลูกอ่อนนะครับหมอเคนี่ลูกตัวเล็กมาอยู่ข้างบนมาหรือยังถึงหรือยังตัวเล็กนี่หมอเคก็2เดือนกว่านะครับลูกส่วนลูกการนี่ก็ยังเดือนนึงประมาณเดือนนึงเดือนกว่านะครับนี่ก็ยังพอจะหนีมาได้ทั้ง2คนนะฮะแต่ถ้าลูกโตอย่างอาจารย์นิเวศก็จะหนีไม่หนียากแหละหนียากมั้ยหนีเมียได้มั้ยถ้าลูกโตถ้าลูกยังเล็กเนี่ยเราจะต้องช่วยเมียเขาต้องเรียกลูกใช่มั้ยเราก็หนีมาได้พอลูกโตแล้วเราหนีได้ไหมจะหนีทำไมล่ะเออนี่ได้รับอนุมัติอย่างเรียบร้อยเอกสารครบทุกวันนี้เขารออีเมลแจ้งกำหนดการอยู่เนี่ยนะทุกวันเนี่ยนะแล้วก็นำส่งเรียนให้พิจารณาไปที่เรียบร้อยแล้วนะมีหน้าบอกผมเฮ้ยเดือนหน้าวันไหนวะไม่ใช่แล้วยังไม่เป็นทางการทำไม่ได้นะว่าต้องแล้วมีอยู่ดีตอนแรกว่าเมษาเราจะไม่จัดไงแกเดินงุนง่านงุนง่านกูจะไปยังไงดีก็ว่านะไม่รัชดาใช่ไหมเชิญต่อกลับมานะอีกคนหนึ่งก็เป็น VI จริงๆจะผือว่าพวกนี้เป็นรุ่นใหม่ก็ไม่เชิงนะจริงๆเป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นถ้าเป็น1 2 3เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่น3อ่ะแต่ถ้ารุ่นใหม่ต้องเป็นรุ่น4ถ้า 4.0 นะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็10ปีอย่างน้อยนะครับ10ปีอย่างน้อยที่อยู่ในวงการนะฮะก็คุณทิวาชินธาดาพงศ์นะฮะมี่ก็รู้จักกันในนามของเซียนมี่นะฮะเซียนมี่ก็รู้จักกันโชคโชนประวัตินะครับเดี๋ยวก็เพิ่มเติมกันอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นดาวรุ่งนิดหน่อยนะแต่ก็อยู่ในวงการมานานพอสมควรนะครับเซียนทศเรียกเซียนทศนะมั้ยทศวัตรทองสุขนะฮะรือ VI รุ่นใหม่ได้โอกาสเป็นบุพเพสันนิวาสแต่ชาติก่อนร่วมลงทุนหนุนส่งคงนิกรมาถึงตอนขึ้นเวทีชี้มุมมองท่านหลวงมี่ทิวาวาจาเด่นท่านหลวงเลยเหรออดีตเป็นวินมอไซไร้เรื่องหมองโกสาการณัฐชาติมาดไม่รองเป็นเบอร์สองสมาคมน่าชมเชยพระยาเคสุภศักดิ์รักหญิงจ๋าได้ธิดาองค์น้อยค่อยเฉลยท่านขุนทศทศวัตรจัดเต็มเลยเอาละเวยรู้กันในวันนี้ออกยาเต่าเจ้านิเวศพิเศษโหนรู้ดาวโจรยันหุ้นไทยไม่เคยหนีพระภัยบูลภูลสวัสดิ์จัดสิ่งดีหมื่นเสน่ห์ชาญเวทีมีคารมเล่นหมื่นเว้ยหมื่นนี่ใหญ่หรือเล็กหมื่นมันพี่เอกไงเอาเหรอโอมีหน้าผมว่าทำไมแกเลือกหมื่นให้ผมเป็นพระให้คุณเป็นอะไรนะอันนี้ออกยาออกยาไปโหนเออโหนไปวันๆนึงไม่มีอะไรหรอกเอาออกยานี่คือโหนออกยานี่โหนนะเป็นหัวราจารย์ไงแล้วแล้วพระนี่เป็นอะไรเป็นพระถึงจุดหนึ่งก็เหมือนพระแล้วต่อไปต้องมีพญาอีกพระนี่เป็นขั้นเริ่มต้นแล้วพญานี่พญาเคเหรอเออแล้วก็มีต่อสุดท้ายจะเป็นสมเด็จเจ้าพญาต้องรอแล้วสุดท้ายก็จบด้วยเจ้าพญาก็คือเจ้าพญาอาบอบนวดอันนั้นคือตำแหน่งสุดท้ายนะครับนะเอาต่อคนนี้ยังไม่จบเอาโทษยังไม่จบยังจบในนี้ในตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันก่อนไม่นั่นเลยออกยาเต่าเจ้านิเวศพิเศษโหนรู้ดาวโจรยันหุ้นไทยไม่เคยหนีพระไพบูลย์ภูลสวัสดิ์จัดสิ่งดีหมื่นเสน่ห์ชาญเวทีมีคารมมองหุ้นไทยจักไปต่อไหมอ่อเจ้าหุ้นแมงเม่าหุ้น VI ไทยอาหมหุ้นกลุ่มไหนเด่นกลุ่มไหนดีที่นิยมอย่าบันทมตะวันลับค่อยกลับเรือนครับวันนี้อาจจะต้องอยู่เย็นกันหน่อยพวกเราก็อาจจะกลับเรือนกันช้าสักนิดนึงคุณดูคุณได้ดูไหมดูนี่ไม่ดูเหรอโอ้โหเอามากเลยเอามาก
ตอนนี้แม่กาลาเกตที่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเป็นไงบ้างแม่กาลาเกตไม่ได้ดูแล้วเนี่ยไม่นี่เขาถามแม่หญิงกาลาเกตที่บ้านเป็นไงก็สบายดีเหรอแล้วตอนนี้ออกเรือหรือยังออกเรือนเรือนจะออกเรือแปลว่าแต่งงานนะเป็นซามูไรนะนั่นเลยแม่นางแม่หญิงแต่งงานหรือยังดีๆเดี๋ยวแม่หญิงผมเนี่ยแต่งงานหรือยังถามเลยเออก็ถามแม่จนแล้วก็ออกยาดูแล้วพยากรณ์ดูแล้วบ้านเมืองจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดูจริงป่ะผมยังไม่รู้เลยผมว่าไม่ดูทั้งสองคนน่ะไม่ดูได้ยังไงเรื่องนี้โอ้เดี๋ยวนะเอาวันนี้เนี่ยนะครับเพลินเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรามองดูมันก็อาจจะเป็นเพราะเราจะไปย้อนยุคนะเป็นไปได้นะคนรุ่นใหม่ที่นั่งอยู่นี้มันคือจะลงทุนแต่ชาติปางก่อนมาแล้วก็ได้มันต้องมีนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของความผูกพันที่สร้างกรรมมาเออเพราะงั้นอยู่ๆมันจะมาเจออยู่ใน VI ด้วยกันได้ไงถูกไหมครับก็สร้างกรรมมาด้วยกันมันต้องถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสอันหนึ่งถูกไหมครับใช่ไหมนี่พอจะเข้าเรื่องได้ไหมบุพเพสันนิวาสแปลว่าอะไรบุพเพสันนิวาสแปลว่าส่วนใหญ่เขาใช้กับผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่แล้วก่อนไม่จำเป็นบางอย่างมันก็อาจจะถือว่าเรามาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันก็ได้อาจจะเกิดขึ้นถือเป็นบุพเพสันนิวาสไงก็นั่นน่ะสิหมายถึงว่าเป็นคู่นะเป็นเรื่องของคู่แต่ว่าลงทุนหุ้นด้วยกันเนี่ยไม่ได้เป็นบุพเพสันนิวาสหรอกไม่แน่เป็นเรื่องของกรรมและส่วนใหญ่เป็นกรรมชั่วจริงๆเป็นกรรมแต่กรรมดีเขาไม่มานั่งลงทุนหุ้นให้ปวดหัวปวดสมองหรอกผมเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยมีคนถามนะใน Facebook มานะว่าทำไมโรงงานน้ำตาลไม่มีมดก่อนจะถามทำงานไม่โรงงานน้ำตาลไม่มีมดเนี่ยคิมก็โพสต์ไว้ว่าท่านดู Facebook Live จากที่ไหนบ้างเสียงกับภาพเป็นยังไงบ้างคนนึงตอบมาเลยแคลิฟอร์เนียชัดเจน อีกคนบอกซิดนีย์เสียงดีมาก อีกคนบอกบางบอนร้อน มันเกี่ยวอะไรไหมงงมั้งไงบางบอนร้อนอีกคนหนึ่งมาเลยสแกนตอนนี้หนาวสุดๆ เพราะมันผิดรายการผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มาทั่วโลกเลยครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยทำไมโรงงานน้ำตาลไม่มีมดทำไมโรงงานแล้วก็ถามคนถามทำไมโรงงานน้ำตาลไม่มีมดฝากถามด้วยผมก็เดาว่าถามอาจารย์นิเวศเนี่ยนี่แหละคุณอนันต์ไม่ใช่ถามเลยเขาไม่ได้อ่านไง Facebook Live ตอนเงินผมอ่านแต่ว่าเคยทำงานโรงงานน้ำตาลก็คุณบอกคุณเจ้าพ่อโรงงานน้ำตาลอยู่มาตั้ง10กว่าปีก็ผมอยู่โรงงานน้ำตาลมานานนะเออแต่ว่าเขาถามว่าทำไมไม่มีมดก็ผมก็ไม่รู้ทำไมมันไม่มากันทีแรกเราก็คิดว่าทีแรกเราไม่รู้ไงเราเป็นวิศวะเราบอกเรื่องนี้มันเรื่องจิ๋วๆอ่ะต้องมีคนไปหาทางป้องกันไม่ให้มดเข้าโรงงานเพราะว่าเขาไปขุดคูมั่งขุดคูนั่นแหละเราก็คิดว่าต้องขุดคูต้องเอาอะไรนะปูนขาวไปโรยแล้วก็อะไรสารพัดอ่ะก็ถามดูดิว่าใครตอบได้บ้างว่าทำไมลงน้ำตาลไม่มีมดอ่ะใครรู้ก็ให้รางวัลอาจารย์ไปบูจะให้รางวัลเฉลยผมว่าเราไปต่อเลยแล้วกันเพราะว่าดูแล้วใครตอบอะไรไม่ได้หรอกไม่เอาวันนี้ประเด็นก็คือว่านะครับ VI รุ่นใหม่นี่เขามองตลาดหุ้นไทยมองหุ้นไทยของเราปี61ยังไงก็ผมจะขออนุญาตเรียงแต่ละคนเลยนะตอบเรียงจากการมีทศเคเต่าผมด้วยคุณคอยเสริมไงคุณคอยเสริมจะได้มีข้าวหน่อยกินชักเขียวไปแล้วแก้วนึงตั้ง180บาทอะไรเงี้ยไม่แพงนะเอ้ยไม่ถูกนะมองหุ้นมี3คำถามนะฮะพวกเราคำถามที่เตรียมให้สำหรับ VI รุ่นใหม่คำถามแรกมองหุ้นไทยยังไงปัจจัยอะไรระยะสั้นคิดว่ายังไงระยะยาวคิดว่ายังไงคำถามที่2หุ้นกลุ่มไหนหุ้นประเภทไหนที่แต่ละท่านเนี่ยสนใจเป็นพิเศษเพราะอะไรบางคนเชี่ยวชาญกันคนละแบบนะครับบางคนชอบหุ้นกลุ่มนี้บางคนชอบหุ้นกลุ่มนั้นเพราะอะไรนะครับคำถามที่3ก็คือจัดพอร์ตแต่กลยุทธ์การจัดพอร์ตของเขาเนี่ยเขาจัดยังไงเขาแบ่งเงินยังไงคนนี้นะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับมีเงินอยู่ในทรัพย์สินอื่นหรือเปล่ามีเงินอยู่ในต่างประเทศหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะเจอ VI บางคนก็เรียกถือว่าเป็น VI เหมือนกันลงทุนหุ้นตัวเดียวโอเคอ้าวเราเริ่มจากคนแรกเลยนะครับเชิญนะคุณการนะครับมองหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวยืมตัวยืมอาจารย์นี่ไม่ต้องถือไว้ก่อนเพราะว่าใช่ครับ
เวลาคิดอะไรไม่ออกก็อย่าโยนมาที่แกครับก็ขอสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติในห้องประชุมนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็ทางที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็สำหรับคำถามที่ถามว่ามองว่าหุ้นไทยมันอย่างไรในสำหรับปี61ระยะสั้นและระยะยาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการที่จะพยากรณ์ได้ว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่อยู่ในตลาดมาประมาณ10กว่าปีครับประมาณ13 14ปีเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคืออะไรแต่ว่าเราอาจจะพอคาดการปัจจัยที่จะมีผลแล้วก็คือเตรียมตัวเพื่อรับว่าถ้าเกิดปัจจัยเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงปัจจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงนะครับปัจจัยที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นในช่วงจากนี้ไปที่ผมมองนะครับก็คือคงจะได้ยินจากนักลงทุนหลายๆท่านหรือว่านักวิเคราะห์ก็คงพูดกันเยอะนะครับก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เห็นสัญญาณชัดเจนอยู่แล้วว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า3ครั้งถึง4ครั้งในปีนี้นะครับซึ่งก็อาจจะมีแรงผลักดันหลักๆมาจากเงินเฟ้อนะครับที่มีสัญญาณที่ค่อนข้างแรงนะครับที่อเมริกาแต่ว่าสำหรับเมืองไทยเองเนี่ยอาจจะคิดว่ามีการปรับดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับเท่าที่ฟังเสียงจากภาคสถาบันการเงินเองเนี่ยเขาก็มองว่าภายในปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีการปรับสักหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งตรงนี้ถามว่ามันมีผลยังไงต่อตลาดหุ้นนะครับต้องมองย้อนกลับไปว่าช่วงตั้งแต่หลังวิกฤตสัปพามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจที่มันมีการชะลอตัวทั่วโลกใช่ไหมครับหลายรัฐบาลก็มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาทำให้พูดได้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำที่สุดในรอบแบบตั้งแต่แบบมีตลาดหุ้นมาเลยก็ได้นะครับคือจะเป็นศูนย์บางประเทศติดลบตรงนี้มันส่งผลอะไรตรงนี้มันส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์นะครับคือไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นราคาที่ดินเนี่ยมันก็มีมูลค่าสินทรัพย์ที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าคนก็แสวงหาผลตอบแทนนะครับโอเคถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นก็หมายความว่าคนอาจจะมองว่าสินทรัพย์หลายๆตัวที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยอาจจะไปต่อยากแล้วหรือว่าอาจจะมีการชะลอตัวหรือถ้าเกิดสินทรัพย์ตัวไหนที่เฟื่องฟูมากๆจนเป็นฟองสบู่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับอีกตัวนึงก็คือราคาน้ำมันนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงตั้งแต่ปลายปีนี้มาจนถึงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้แล้วมองไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ราคาน้ำมันเนี่ยจะสามารถทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพราะมันมีแรงจูงใจหลายๆอย่างนะครับก็มีข่าวว่าทางซาอุดีอาระเบียจะเอาบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับเขาก็อยากทำให้ผลประกอบการช่วงก่อนที่จะจดทะเบียนในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างดีราคาน้ำมันสูงเนี่ยก็จะทำให้ขายหุ้นได้ราคาสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับราคาน้ำมันส่งผลต่ออะไรก็จะส่งผลต่อเงินเฟ้อได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยภาพแมกโรภาพใหญ่นะครับส่วนปัจจัยภายในประเทศนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ทุกคนก็เฝ้ารอจับตาดูอยู่ว่าจะมีการเลื่อนอีกหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศจะเข้าใจว่าจะมีความคึกคักมากขึ้นเกิดการหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดมีการเลื่อนออกไปเนี่ยความมั่นใจลดลงก็อาจจะได้รับผลกระทบในทางลบเหมือนกันซึ่งปัจจัยพวกนี้ก็ต้องมองประกอบนะครับสุดท้ายกลับมาถามว่าแล้วมองตลาดหุ้นยังไงนะครับก่อนที่จะบอกว่ามองตลาดหุ้นยังไงเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าคำถามที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้สนใจหรอกจริงๆก็จะถามว่าตอนนี้มันฟองสบู่ไหมแล้วตอนนี้มันซื้อหุ้นได้หรือยังมากกว่าถูกไหมครับถามว่าแล้วทุกคนเนี่ยถามว่าจะซื้อตลาดหุ้นหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงทุนดัชนีก็คือซื้อหุ้นไปรายตัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์มากกว่าว่าตลาดหุ้นเป็นยังไงคือเราต้องวิเคราะห์ว่าบริษัทที่เราจะลงทุนมันเป็นยังไงทีนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะมีข้อมูลมาแชร์กับทุกท่านที่นี่ก่อนนะครับว่าคือผมไปทำตัวเลขมานะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีทิศทางเป็นทิศทางไหนแล้วมองย้อนกลับไปอีกปีที่แล้วด้วยนะครับประกอบเนี่ยก็เพื่อให้เห็นแนวโน้มว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยการที่เราจะบอกว่าตลาดหุ้นมันดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถบอกเป็นภาพเดียวได้สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นมันอาจจะมีการที่เกิดขึ้นแยกตัวกันเข้าใจไหมครับก็คือว่าบางภาวะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้คือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ตลาดหุ้นขึ้นมาประมาณ 3% ไม่รวมเงินปันผลนะครับอันนี้ก็พูดถึงเซตอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าถามว่ามันมีหุ้นที่ขึ้นเยอะกว่านี้ไหมแล้วมันมีหุ้นที่ลงเยอะกว่านี้ไหมมีนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยจะพบว่าหุ้นในกลุ่มเซต50คือ50ตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ย 5% ตั้งแต่ต้นปีแต่ถ้ามองย้อนกลับไปปีที่แล้วด้วยเนี่ยขึ้นมา 17% ปีที่แล้วขึ้น 17% ปีนี้ขึ้น 5% ส่วนตัวที่อยู่เป็นเซตอินเด็กซ์เนี่ยปีนี้ขึ้น 3% ปีที่แล้วขึ้นมา 13% อันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มหรือดีกว่าหุ้นเล็กหุ้นกลางถูกไหมครับแล้วก็มีดัชนีตัวนึงที่เราจะดูได้ก็คือ MAI Index MAI เนี่ยปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยทุกท่านทราบไหมครับว่าเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงครับติดลบนะครับลบ 8% นะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยลบ 13% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2ปีรวมกันเนี่ยก็คือลบไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงอะไรนะครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าการที่จะบอกว่าดัชนีตลาดหุ้นเป็นยังไงเนี่ยเราต้องแยกแล้วถ้าเราดูที่เฉพาะหุ้นใหญ่จะเห็นว่ายังไปได้ดีนะครับยังเติบโตนะครับแต่ถ้าเกิดมองมาที่หุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยค่อนข้างแย่และแนวโน้มต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงก็จะมาดูที่ว่าความถูกแพงนะครับถ้าดูที่ตัวเลขล่าสุดปัจจุบันที่ตลาดหลักทรัพย์แสดงนะครับ PE ตลาดหลักทรัพย์เซตนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ18เท่านะครับ Price to Book Value นะครับมูลค่าราคาต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยประมาณ 2.1 นะครับแล้วก็ Dividend Yield ที่ได้จากเซตเนี่ยประมาณ 2.7นะครับก็ถือว่าค่าเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆที่ดัชนีประมาณ 1,800 เนี่ย PE ประมาณ18เท่านะครับอันนี้ก็คือเหมือนคิดง่ายๆเลยถ้าเกิดหุ้นลงมาเหลือ 1,700 1,600 PE ก็เหลือ17-16เท่านะครับแต่ถ้าเกิด PE ดัชนีทะลุขึ้นไป 2,000 ก็คือ PE กลายเป็น20เท่าก็คือรีเลทประมาณนี้นะครับส่วน MAI เนี่ย PE เนี่ยประมาณ80เท่านะครับเท่าที่ดู82นะครับ Price to Book Value เนี่ยประมาณ 2.4นะครับแล้วก็ dividend yield เนี่ยประมาณ 1.6 ตัวเลขพวกนี้บอกอะไรนะครับบอกว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งว่าดัชนี MAI ที่ลงมาจากปีที่แล้วประมาณ 13% แล้วปีนี้ลงต่ออีก 8% เนี่ยถ้าไปดูมูลค่าของมันแล้วในแง่ของ PE ในแง่ของ price to book value ในแง่ของ dividend yield ที่ได้เนี่ยก็ยังค่อนข้างแพงหมายความว่าถ้าถามว่าเราจะลงทุนแล้วสิ่งที่เราจะลงทุนเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนมันอยู่ในกลุ่มลักษณะไหนเป็นหุ้นใหญ่หรือเปล่าหรือเป็นหุ้นกลางหรือเป็นหุ้นเล็กเราก็ต้องมาประเมินตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็มองอนาคตต่อไปข้างหน้าว่าปัจจัยอย่างที่ผมพูดมาเรื่องดอกเบี้ยเรื่องราคาน้ำมันเรื่องการบริโภคภายในประเทศเรื่องการเลือกตั้งพวกนี้มันจะกระทบแต่ละกลุ่มยังไงอันนี้ก็ต้องไปแยกย่อยรายอุตสาหกรรมรายบริษัทอีกทีนึงก็ฝากไว้ครับก็โดยสรุปก็คือตอนนี้หุ้นใหญ่มีผลแล้วถูกไหมฮะที่มันเดินหน้าไปได้ก็เพราะหุ้นใหญ่ถูกไหมครับตัวนี้ในขณะที่ตัวเล็กก็คือ MAI เนี่ยขับติดลบถูกไหมฮะค่อนข้างแย่เลยแล้วย้อนไปในอดีตที่ผ่านมานี่พวกนักลงทุนไทยแล้วก็เล่น MAI กันมาต้องเยอะเพราะว่ามันแล้วพวกเรานั้นไปอยู่ที่ไหนหมดนะฮะตอนนั้นฮะไปถึงนักลงทุนนี่แหละอยู่ห้องนี้แหละส่วนใหญ่ก็อยู่ห้องนี้ก็อาจจะไม่มากมั้งครับอยู่ห้องนี้เพราะว่ามาฟังสัมมนาก็น่าจะได้ความรู้มีภูมิคุ้มกันไม่ได้มีหลักประกันนะเรื่องนี้นะครับใช่มั้ยก็อยู่ในวิจารณญาณของแต่ละคนนะอันนี้ขออนุญาตไปคนต่อไปเลยแล้วกันนะแต่อย่างงี้นะครับถ้าเรามองให้ดีเนี่ยหุ้น MAI เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับมันเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นใหญ่มาตลอดนะฮะแล้วก็งานทางวิชาการทุกแห่งทั่วโลกนะครับมันจะมีการทดสอบว่าระหว่างหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กเนี่ยอะไรดีกว่ากันในระยะยาวทุกแห่งนะครับทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยด้วยเนี่ยหุ้นเล็กจะเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นใหญ่เสมอเพียงแต่ว่าหุ้นเล็กเนี่ยหลายคนไม่สามารถซื้อได้กองทุนซื้อไม่ได้คนที่มีเงินเยอะๆซื้อไม่ได้นะเขาก็จะไม่มีโอกาสคนที่มีเงินไม่เยอะก็จะสามารถซื้อหุ้นเล็กได้ถ้าเลือกให้ดีเพียงแต่เพิ่ง 3-4 เดือนนี่แหละที่ผิดปกติที่หุ้นใหญ่เนี่ยขึ้นนำหุ้นเล็กก็ถือเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งของตลาดไหมอาจารย์นิเวศว่าจริงๆเป็นปีแล้วนะไม่ใช่3เดือนหรอกปีกว่า2ปีที่หุ้นใหญ่นำหุ้นเล็กเนี่ยนะใช่ก็อย่างที่อาจารย์ไพบูลย์ว่าเนี่ยมันก็มันต้องดูยาวๆไงแต่เฉลี่ยยาวๆจริงๆเนี่ยหุ้นเล็กดีกว่าแต่ว่าช่วง5ปี10ปีเนี่ยบางทีหุ้นเล็กก็แย่กว่ามันไม่ใช่สั้นๆปี2ปีนะบางที5ปี10ปีก็มีหุ้นเล็กดีกว่าบางที5ปี10ปีหุ้นใหญ่ก็ดีกว่ามันเป็นรอบๆของมันเหมือนกันรอบนี้มันไม่ค่อยดีคือมันดีมาแล้วไงมันดีมาหลายปีแล้วพอถึงช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันเริ่มแย่ละเพราะว่า PE มันสูงมากแต่ทางวิชาการเนี่ยเค้าบอกว่าหุ้นเล็กเนี่ยผลตอบแทนจะดีกว่าหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าหุ้นเล็กเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่ามันก็ในระยะยาวแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่เสี่ยงมากกว่ามันจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าสิ่งที่เสี่ยงน้อยกว่านะฮะอันนี้ทางทฤษฎีมันจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆว่าในระยะยาวหุ้นเล็กมันจะทำใ
มีผลตอบแทนมากกว่าหุ้นใหญ่แต่มีความเสี่ยงมากกว่าเลือกผิดตัวเลือกน้อยตัวไม่กระจายให้ดีถือสั้นเกินไปจะมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นใหญ่นะครับอ้าวหมุนมาที่เซียนมี่เลยแล้วกันนะครับเชิญคุณทิวาฮะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นออกตัวก่อนว่าวันนี้เป็นงาน Money Talk 4.0 จริงๆนะครับ 4.0 เหรอเพราะจริงๆอาจารย์ลืมชวนผมมาครับฮะผมไปฟังมาจากน้องอีกคนว่าอาจารย์เขาบอกว่าพี่มีต้องมาขึ้นเวทีผมลืมเชิญเหรอใช่ครับผมก็เลยกล่าวว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้เชิญเนี่ยผมก็มาฟังแต่ถ้าอาจารย์เชิญเนี่ยผมก็ขึ้นมาพูดเอาเลยต้องเล่าให้พวกเราฟังนะก่อนหน้านี้ประมาณ3อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับผมเชิญคุณวินพรหมแพทย์ไปบันทึกเทปที่ TNN เสร็จแล้วมันมีอะไรไม่รู้มันยกเลิกแล้วผมก็ยกเลิกก็โอเคเรียบร้อยยกเลิกไปบอกแปมไม่มีนะบันทึกเทปพอถึงเวลาคุณวินก็มาที่ TNN ไปเดินหาห้องส่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ TNN มันเงียบดีจังเลยทำรายการไม่มีคนเลยลืมแจ้งไปเงินเดือนเขาก็เยอะงานเขาก็มากภารกิจเขาก็เยอะเขาเกียรติเวลา2ชั่วโมงมาให้เราเดินทางอีกนะเราดันลืมบอกเขาว่าไม่ต้องมาแล้วเราก็ไม่อยู่เขาโทรมาเรายังงงมาทำไมวะอ๋อไม่มีเหรอครับอาจารย์รายการเพราะนี่ลืมเชิญนะครับผมเฮ้ย ผมเชิญท่านหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวนะก็ต้องคอยดูไงใช่ไหมว่าแบงค์ลีช็อกงวดนี้มีใครมาพูดใช่ไหมถ้ามีชื่อท่านก็กรุณามาด้วยแล้วกันเดี๋ยวในคุณทิวาพี่มีเขาพูดไปแล้วขอโทษเขาสักคำสิขอโทษครับขอโทษครับเอาเดี๋ยวเอามีดมาตัดนิ้วก้อยไม่แล้วมีใครลืมเชิญไปเดี๋ยวเขามากันเองหรือว่าไงนะไม่รู้ได้ก็งงจริงนะจริงคือไหนคุณนิวาพูดอย่างนี้ผมก็เตือนความจำนิดหนึ่งที่บอกจะให้เงินผมเนี่ยจนบัดป่านนี้โอกาสซะเลยวันนี้เนี่ยลืมไปก็สิเคยบอกจะให้เหรอผ่านมาเป็นเดือนแล้วนะเออเลยเออนี่มานั่งรอที่ผมกล่าวมาวันนี้เผื่อว่าได้เงินก็เอาหรือวะได้เงินก็จะไปนั่งข้างล่างอ่ะตอนแรกกำลังคิดอย่างนั้นเหมือนแล้วผมติดอะไรอยู่จริงวะบางทีมีนะครับใครบอกว่าอ้าวจะไปทำบุญที่นั่นผมบอกงั้นผมฝากไปด้วยนะอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่าลืมทวงผมนะแล้วผมก็ได้แต่บุญโดยไม่เสียตังค์อ่ะเพราะเขาไม่ทวงอ่ะไอ้นี่ไม่ได้ติดใช่ไหมไม่ไปรู้อ่ะมั่วๆไปเขาเลยนี่พี่เตี้ยต่างหากล่ะที่เขาบอกจะจ่ายค่ามือถืออะไรสักอย่างถ้าเขาจะยกนาฬิกาแอปเปิลเชิญก็สวัสดีทุกท่านขออภัยท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วผมคิดเห็นคล้ายกับการที่การพูดไปเมื่อกี้นะครับแต่พอการพูดไปแล้วถ้าผมไปพูดเหมือนเขาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวเราพูดเรื่องใหม่แล้วกันให้มันไม่เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆอาจารย์ของเราอาจารย์นิเวศก็จะบอกเสมอว่าถ้าเราจะคาดการอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูกลับไปที่ประวัติศาสตร์ยาวๆของมันว่าตลาดหุ้นมันเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าเนี่ยจริงๆมีคนบอกผมแล้วว่าตลาดหุ้นกำลังจะเป็นขาขึ้นเนี่ยหุ้นมันอาจจะขึ้นตามดอกเบี้ยผมก็สงสัยจริงหรือเปล่าแล้วเอ๊ะมันจริงหรือมันไม่จริงผมก็เลยพอดีได้ไปทำตัวเลขนะครับย้อนหลังกลับไปสมัยไหนดีฮะอโยธยาอ๋อเจ้ากาลกินีไม่เป็นไรนะฮะก็ย้อนไปสัก15ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2545ถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปีที่หุ้นขึ้นเนี่ย9ครั้งนะครับ9ปีมีปีที่หุ้นลงเนี่ย5ปีมีอยู่ปีนึงเนี่ยปี2554เนี่ยผมถือว่าไม่ขึ้นไม่ลงแล้วกันเพราะดัชนีมันติดลบ 0.77 ผมก็ไปค่อยๆไปไล่ดูว่ามันมีรอบที่ดอกเบี้ยขึ้นจริงๆเนี่ยกี่ครั้งก็ปรากฏว่ามันมีอยู่2รอบใหญ่ๆรอบที่1เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี2548ดอกเบี้ยก็ขึ้นจาก 2% นะครับขึ้นไปพีคที่แถวๆ 5% ตรงช่วงประมาณตั้งแต่ปี495051เนี่ยเป็นปีที่พิเศษมากสำหรับตลาดหุ้นเพราะผมไปแทร็กดูแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้วิ่งล้อตามอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่มันจะวิ่งด้วย2ปัจจัยแล้วกันถ้าอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยตลาดอาจจะปรับ PE ขึ้นให้แต่ถ้ากำไรบริษัทจดทะเบียนขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้มันจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นได้ค่อนข้างแรงมีอยู่ครั้งเดียวนะครับที่ผิดปกติในรอบ15ปีก็คือปี49 50แล้วก็51เดี๋ยวนะฮะ3ปีเนี้ยเป็น3ปีที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือขึ้นจาก 2% นะครับไปพีคที่ 5% แล้วก็กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปี49ลบ 13% ปี50ลบ 10% พอปี51ปุ๊บเกิดวิกฤตซัพพลายมันก็ลบทีเดียวเลย 26%
กำไรบริษัทจดทะเบียนแต่ว่าราคาหุ้นในปีก่อนที่จะเกิดซับพรามเนี่ยกำไรลดแต่ดัชนีราคาหุ้นกลับวิ่งจาก700จุดเนี่ยขึ้นไปที่930จุดอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดตัดจากช่วงนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเกือบทุกๆครั้งเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนโตขึ้นหุ้นก็ขึ้นทุกครั้งโดยเฉพาะไม่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลงแต่ถ้าดอกเบี้ยเป็นขาลงเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะดีเป็นพิเศษนะครับตอนนี้พอแทร็กกลับมาดูก็จะมีว่าปกติตลาดเราเนี่ยจะโตติดกันต่อเนื่องเนี่ยไม่ค่อยยาวโต2ปีเดี๋ยวก็จะลบลงไปแบบเยอะๆทีนึงแล้วก็กลับมาโตเยอะๆอีกทีนึงนะครับปีนี้เป็นรอบที่กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจากปี57ลบไป 11% เนี่ยปี58ก็บวกมา 22% ปี59ก็บวกมา 5.9% ปี60ก็บวกมา 8% คราวนี้ผมก็เชื่อว่าดอกเบี้ยเนี่ยคงเหมือนที่การพูดแหละว่าปลายปีนี้คงขึ้นละปีหน้าก็คงขึ้นอีกครั้ง2ครั้งแหละเพราะนั้นเราอยู่ในภาวะที่เขาคงไม่ได้ปรับ PE ให้กับตลาดละอยู่ที่เราต้องลุ้นว่าไอ้กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะโตได้อีกจริงหรือเปล่านะครับเพราะแทร็กออกมาเป็นรายไตรมาสเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างน่าห่วงค่อนข้างน่าห่วงอย่างปีนี้โบรกเกอร์ก็ยังคาดกันว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนจะโตประมาณสัก 10-13% ประมาณนะครับแต่ทุกทีก็พูด 10-13% แต่ว่ามันก็มักจะออกมาไม่ถึงปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ตั้งแต่ไตรมาสแรกเนี่ยมีกำไรสต็อกของกลุ่มพลังงานเนี่ยเยอะบริษัทไอ้ตลาดหลักทรัพย์เขาจะแยกให้เป็นรายไตรมาสนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยไตรมาส1ปีก่อนนู้นมีกำไรอยู่ 50,000 กว่าล้านแต่พอปี60เนี่ยก็มีกำไร 90,000 กว่าล้านทั้งปีของปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยที่ตลาดเรามีกำไรโตขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเกิดจากราคาพลังงานที่มันขึ้นมาด้วยเนี่ยส่วนนึงนะครับส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่งออกเราโตรุนแรงมากปีแล้วโตประมาณ 10% ปีนี้ก็คาดการณ์ง่ายๆก็เขาก็บอกว่าจะโต 10% อีกแต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วส่วนหนึ่งไอส่งออกที่โตก็โตมาจากราคาคอมโมดิตี้ที่ขึ้นกับปีนี้มีปัจจัยลบก็คือค่าเงินบาทเทียบกับปีที่แล้วก็แข็งขึ้นมา 10% ก็เหมือนพูดง่ายๆคือของเราก็แพงขึ้น 10% อ่ะแต่ดีมานด์จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปลุ้นอีกทีนึงว่าจะได้หรือไม่ได้ก็กลับมาที่ภาพตลาดคร่าวๆเนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนคงโตอยู่ระดับประมาณสัก 3-5% ตัวเลขจริงนะครับแต่เดี๋ยวมันออกมาเราก็ค่อยๆมาตามทีละไตรมาสแต่ก็เอาเป็นว่าอันนั้นก็คือถ้ามันโต 3-5% ที่ PE ระดับ18เท่าผมก็รู้สึกว่ามันก็สูงเหมือนกันคือถ้ามัน PE 18แล้วมันโตสัก 10% เนี่ยผมคิดว่ามันพอรับได้นะครับแต่ถ้ามันโตอยู่ระดับประมาณ 5% เนี่ยก็ระมัดระวังแล้วก็เลือกหุ้นที่น่าจะเติบโตอย่างการบอกว่า MAI เนี่ยติดลบเยอะติดลบมา2ปีเนี่ยถ้าเจาะลงไปดีๆเนี่ยตัวที่ติดลบมันก็ควรติดลบจริงๆเพราะกำไรมันออกมาแบบแย่มากมันออกมาแบบมันไม่ควรจะขึ้นไปยืนที่ PE ระดับนั้นได้แต่บางตัวที่เป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่กำไรมันดีลิเวอร์ได้จริงๆหุ้นมันก็ยังขึ้นนะครับมันก็ยังยืนราคาได้ก็ยังปรับตัวขึ้นได้ผมว่าก็กลับไปที่เดิมว่าเราพยายามไปดูหุ้นในพอร์ตของเราว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าจริงๆเขาจะดีลิเวอร์กำไรปีนี้ให้กับเราได้จริงๆอย่างที่แผนคือถ้ากำไรมันมาจริงเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่ได้น่ากลัวตลาดหุ้นในระยะยาวก็ยังเชื่อว่าผมคิดส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่า 3-4-5 ปีนี้คงยังไม่เกิดวิกฤตก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่ดีและลงทุนได้เพียงต้อง selective หุ้นที่โตได้จริงๆชอบหุ้นกลางหุ้นเล็กมากกว่าหุ้นใหญ่ในปีนี้มากกว่าในปีนี้เพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายเพราะอะไรตัวเลขนิดนึงก็คือปีที่แล้วถามว่าทำไมหุ้นใหญ่เพอร์ฟอร์มหุ้นกลางหุ้นเล็กในความเห็นผมเนี่ยก็ง่ายๆปีที่แล้วหุ้นใหญ่เนี่ยกำไรมันโตดีกว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กแค่นี้เองก็คือมันก็สมเหตุสมผลที่ราคาหุ้นมันจะเพอร์ฟอร์มกว่าแต่พอมากับปีที่แล้วเนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กกำไรไม่ดีหมดเลยพอมาปีนี้หุ้นใหญ่จะโตจากปีที่แล้วเยอะๆด้วยฐานสูงเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแต่หุ้นกลางหุ้นเล็กที่ปีที่แล้วทำฐานไว้ไม่ดีเนี่ยถ้าปีนี้เขาปรับตัวได้ปรับราคาได้ราคาคอมมูนิตี้ที่ขึ้นมาเขาไพรซ์พาสออนไปให้ลูกค้าได้เนี่ยหุ้นกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะกลับมาน่าสนใจอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับดูอึ้งไปหมดเลยนะไม่อึ้งนิดเดียวอึ้งนิดเดียวเพราะว่าจะถือโอกาสเรียนพวกเราว่าทำไมทางทฤษฎีเนี่ยเขาถึงคิดว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นแล้วหุ้นต้องลงนะฮะในทางทฤษฎีนะครับเมื่อผมสอนนักศึกษาเนี่ยจำไว้เลยไปตรงข้ามดอกเบี้ยขึ้นหุ้นต้องลงดอกเบี้ยลงหุ้นต้องขึ้นนะอันนั้นเป็นทฤษฎีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับ
มันก็ส่งผลหลายต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดดอกเบี้ยขึ้นบริษัทที่กู้เงินต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นนะกำไรก็จะน้อยลงอันที่1อันที่2ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับในทางทฤษฎีเนี่ยมูลค่าของบริษัทเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่จะเป็นกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทนั้นๆแล้วก็ทอนกลับมาเป็นเงินปัจจุบันนี้แล้วดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยอัตราการทอนเนี่ยมันจะสูงขึ้นเมื่อเนี่ยทํามาเป็นค่าปัจจุบันมันจะลดลงก็ทําให้มูลค่าหุ้นมูลค่าทรัพย์สินในการเงินลดลงเป็นโดยทฤษฎีเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นหุ้นจะต้องลงแต่หลังๆเนี่ยทฤษฎีมันจะวิบัติมากขึ้นนะครับแล้วผมก็เพิ่งรู้มันไปถึงอโยธยาอะไรทฤษฎีพวกนี้เนี่ยนะว่าอะไรนะเชื่ออะไรนะวาดนะย้อนไปจริงต้องขอไปนะผมไม่เคยได้ดูขอไปช่อง3ด้วยนะผมยังนึกว่าออกเวิร์คพอยต์หรืออะไรด้วยซ้ำเพิ่งรู้ตอนเห็นว่าหุ้นช่อง3ขึ้นว่ามาจากช่องเจ๊ติ๋มมั้งไม่ได้ดูเลยฮะเจ๊ติ๋มมีช่องปิดไปแล้วช่องเจ๊ติ๋มผมรู้โอ้ยช่องเจ๊ติ๋มผมรู้แต่ว่าปิดตั้งเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้กลับมาว่าหลังๆเนี่ยมันทฤษฎีมันก็จะมีตัวที่ทำให้ผิดปกติได้นะทฤษฎีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเขาบอกถ้าดอกเบี้ยขึ้นอันนึงนะเหตุผลอันนึงดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคนก็จะกลัวว่าเงินเฟ้อจะสูงเงินเฟ้อจะขึ้นด้วยแต่จริงๆเงินเฟ้อจะขึ้นก่อนดอกเบี้ยขึ้นตามไม่ว่ากันแต่ว่าเงินเฟ้อสูงถ้าเงินเฟ้อสูงเขาบอกว่าคนที่มีเงินอยู่เนี่ยมีเงินอยู่ถือเงินอยู่นั่นนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าของเราเนี่ยถือทรัพย์สินที่เป็นหุ้นเป็นอะไรเนี่ยมันจะด้อยค่าลงเพราะฉะนั้นด้วยเงินเฟ้อนะครับด้วยเงินเฟ้อถ้าถืออย่างอื่นอยู่จะรู้สึกมันจะด้อยค่าลงก็ต้องไปซื้อสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้ซึ่งในโลกเนี่ยหลักๆสินทรัพย์จับต้องได้ก็จะเป็นที่ดินกับหุ้นนะครับก็จะออกไปซื้อหุ้นเพราะหุ้นเนี่ยมันผูกกับบริษัทซึ่งเป็นของที่จับต้องได้จริงงั้นถ้าดอกเบี้ยขึ้นก็ต้องไปหาอะไรที่จะสู้เงินเฟ้อได้ก็จะมีหุ้นกับที่ดินที่จะสู้เงินเฟ้อได้ในระยะต่อไปที่ดอกเบี้ยสูงเขาว่าอย่างนั้นซึ่งทำให้ทฤษฎีมันผิดไปจากเดิมเห็นด้วยไหมคนไปเขียนได้อีกเล่มหนึ่งไม่คือไม่คิดลึกซึ้งเกินไปน่ะใช่ไหมผมหรือเขาก็คือไอ้หุ้นขึ้นหุ้นลงอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรนั่นน่ะมีคนซื้อมากกว่าคนขายหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมมีคนขายมากกว่าคนซื้อหุ้นก็ลงอันนี้จริงอันนี้หลักชัดเจนนะโถเฮ้ยอันนี้หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอย่างเงี้ยชัวร์ที่สุดระยะสั้นๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอุปสงค์อุปทานใช่ไหมเออแล้วสรุปคือที่เขาพูดเรื่องดอกเบี้ยเอามาเป็นข้ออ้างนั่นเหรอก็ใช่ไงมันก็ต้องนักวิชาการวันๆทำอะไรเออใช่ไหมก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าเราจะอธิบายบอกคนซื้อมากกับหุ้นขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องนักเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องนักวิชาการอะไรก็ไปหาเที่ยวจับอ้อเห็นไอ้ดอกเบี้ยมันขึ้นก็เลยโอ้ยเนี่ยแหละเอาละในระยะสั้นๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเออแต่ในระยะยาวๆโอเคมันก็มีส่วนนะระยะยาวๆแบบว่าหุ้นดอกเบี้ยขึ้นไปยาวๆเลยนะพอขึ้นไปถึง 7% 8% เนี่ยขึ้นยาวคือขึ้นไปหลายปีเหมือนกันและสูงขึ้นไปเรื่อยพอ 7-8% เนี่ยคนก็บอกว่าเอ้ยเล่นหุ้นทำไมอ่ะก็ไปเอาไปลงพวกนั้นดีกว่าหุ้นแล้วก็เอาเงินไปซื้อพันธบัตรพวกนั้นดีกว่าหุ้นก็ลงแค่นั้นเองใช่ไหมเอาละแค่นี้แหละโอ้โหอันนี้เป็นการคัดค้านทฤษฎีนิดหน่อยนะไม่ทฤษฎีตรงไงแต่ว่าตรงในระยะยาวๆไงแต่ระยะสั้นๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกใช่ไหมอย่างที่ว่าหุ้นช่อง3ทำไมขึ้นเพราะว่าบุพเพสันนิวาสมาแรงหุ้นเวิร์คพอยท์ทำไมลงเพราะเดอะแมสซิงเกอร์ขาลงแค่นี้ใช่ไหมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยไม่ได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยอะไรทั้งสิ้นน่ะใช่ไหมเพราะคนกำลังรู้สึกดีไงว่าถ้าบุพเพมีอีกหน่อยก็จะมีผมลิขิตมีอะไรต่ออะไรไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมอีกสักพักเดี๋ยวเวิร์กพอยต์มีอย่างอื่นมาก็ไม่แน่ก็ขึ้นไปอีกนะโอเคเอาละ เดี๋ยวทีนี้มาถึงคุณทศวรรษนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามุมมองของคุณทศวรรษคิดว่าเป็นยังไงฮะไอ้นะตลาดหุ้นของเราเนี่ยฮะระยะสั้นระยะยาวคือต้องขอออกตัวอย่างนะว่าระยะสั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยผมจะมองเป็นค่อนข้างจะมองภาพใหญ่ก่อนเพราะว่าพอระยะสั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเดาปัจจัยค่อนข้างยากปัจจัยมันจะเยอะไปหมดว่าอย่างเช่นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี้ยผมความสามารถในการประเมินพวกเนี้ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้ามองเป็นธีมใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะชัดเจนหน่อยว่าตอนนี้ชัดเจนว่าดอกเบี้ยเนี่ยกระทบกับทุกบริษัทไม่มีบริษัทไหนเรื่องดอกเบี้ยไม่กระทบกระทบ2แกนด้วยซ้ำอาจจะกระทบแกนแรกคือต้นทุนเขาอาจจะเพิ่มขึ้นพอต้นทุนเพิ่มขึ้นมันมีผลกับกำไรทั้งหมดแกนที่2คือพอ
พอดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงในระบบที่มันไม่เสี่ยงแต่มันให้ผลแทนมากขึ้นไอ้ของที่มีอยู่เดิมอ่ะมันก็จะเหมือนจะเสี่ยงขึ้นถ้าเทียบถ้าคอมเพลกันถ้าเทียบกับอีกฝั่งนึงมันก็อาจจะทําให้เงินเนี่ยมันไหลมาอีกสินทรัพย์นึงเพราะฉะนั้นสําหรับผมช่วงเนี้ยผมก็จะดูเรื่องคือพยายามจะวิเคราะห์ว่าแต่ละตัวเนี่ยหุ้นเราแต่ละตัวคือสําหรับ VI ส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นหุ้นเป็นหลักๆเป็นตัวๆนะครับว่าหุ้นเราเนี่ยเรากําลังถือหุ้นที่มีผลกับดอกเบี้ยเยอะมั้ยสมมติบางหุ้นอย่างเงี้ยมีได้สเปรดดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำอันนี้ก็อาจจะต้องมาดูนิดนึงสเปรดดอกเบี้ยก็แปลว่าเหมือนกับว่าเขาไปกู้มาแล้วเขามาปล่อยกู้แล้วส่วนต่างตรงนั้นมันน้อยแปลว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลกับดอกเบี้ยสกิดนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีผลกับกำไรค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะระวังเป็นพิเศษคือโดยหลักการแล้วปัจจัยก็เป็นประมาณนี้แต่ผมเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้พูดซ้ำกับคนก่อนหน้าผมบอกปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการลงทุนของผมในช่วงนี้เลยละกันคือเนื่องจากว่าผมเป็นคนมองภาพใหญ่พอมองภาพใหญ่มากเนี้ยคราวนี้มันจะต้องหาอะไรสิ่งที่มันจะต้องเกิดแน่ๆขึ้นมาแล้วเราก็พยายามจับตัวนั้นน่ะมาเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนของเราซึ่งโดยหลักการผมข้อที่1อินเด็กซ์หุ้นเนี่ยดัชนีหุ้นผมดูเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลกับหุ้นผมหลักๆคือผมจะมาคอมเพลกับผลตอบแทนของผมมากกว่าหมายความว่าถ้าปีที่ผ่านมาดัชนีขึ้น 10% หุ้นผมขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมจะเทียบกันจริงๆมันเทียบไม่ได้นะฮะแต่เรามองในลักษณะว่ามันเป็นการเทียบของการลงทุน2ประเภทละกันประเภทหนึ่งคือ passive คือลงทุนแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยซื้อไปเลยซื้อตลาดไปอีกอันคือเราอ่ะมาลงทุนแบบเราคิดเขาเรียกเป็น active investment ละก็มาเทียบกันว่าถ้าเราใส่แรงเข้าไปเนี่ยมันจะชนะไอการลงทุนแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยไหมอย่างน้อยมันก็ควรจะต้องชนะนะฮะถ้ามันเรารู้สึกว่ามันแพ้ติดต่อกันหลายๆปีเนี่ยชัดเจนเราก็อย่าเล่นหุ้นแล้วก็ไปซื้อตลาดซะดีกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นไอเดียเริ่มต้นก่อนผมได้บอกว่าผมไม่สามารถวิเคราะห์อะไรสั้นๆได้คราวนี้สิ่งที่มีผลกับการลงทุนของผมมากที่สุดตอนนี้คือผมมองว่าตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจผมอาจจะพูดตีมตรงข้ามกับหลายๆคนนะผมมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจเราผ่านมา10ปีแล้วพอผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยให้ตายยังไงเนี่ยทุกคนก็รับรู้ว่ามันต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าไปแทร็กดูในแต่ละประเทศเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจมันก็จะเกิดสัก10ปีบ้างบางทีก็12ปี14ปีมีนิดหน่อย14ปีบางทีมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยฮะ10ปีบวกลบพอ10ปีบวกลบปุ๊บคราวนี้ผมก็มานั่งคิดแล้วว่าเออเรานั่งคิดทุกวันนะว่าเราต้องผ่านวิกฤตให้ได้เพราะอะไรคือมันคล้ายๆกับว่าเราเตรียมตัวเหมือนกับผมอาจจะเป็นคนที่มองโลกคือพยายามที่จะอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากทุกวันเนี่ยแทบจะคิดทุกวันว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายไปจะมีใครเดือดร้อนไหมก็คือเตรียมแผนไว้ก่อนว่าจะเกิดอะไรบ้างจะเกิดอะไรบ้างตามมาคราวนี้มันก็เลยลงมากับการลงทุนในหุ้นกันว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เกิดวิกฤตผลกระทบของเราจะเป็นยังไงผมแทบจะมองพอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยเหลือ 20% ทุกวันเพราะว่าถ้ามองว่ามันลบไป8คือเคยได้ยินบางคนบอกว่ามันลบ80นะผมก็พยายามมองนะแล้วผมก็คิดว่ามันต้องเกิดให้ได้สมมติว่ามันเกิดลงมาเหลือ 20% จริงๆสมมติว่าพอร์ตวันรุ่งขึ้นเหลือ 20% จริงๆตอนนี้พอร์ตมันอาจจะฟองสบู่ไปนะฮะพอมันเหลือ 20% จริงเนี่ยส่วนใหญ่ VI ทุกคนจะถนัดที่สุดก็คือขาขึ้นเนี่ยแหละครับพอตลาดหุ้นมันขึ้นไป1เท่าเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมา VI ทุกคนไม่ได้ทำพอร์ตหุ้นขึ้น1เท่านะฮะบางคน30เท่าบางคน100เท่าแล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะตอนลงเนี่ยมันลงมาพร้อมกันมันลงมาด้วยความที่ไม่ใช่ว่ากำไรมันไม่ดีไงมันลงมาหมดพอลงมาเสร็จปุ๊บเราอาจจะปางตายนะเหลืออยู่แค่ 20% จากมีอยู่1ล้านเหลือ 200,000 เงี้ยโหหมดอะไรตายอยากแล้วแต่จุดนี้แหละฮะเป็นจุดที่เซฟที่สุดเพราะว่าอะไรเราจะเริ่มสลับกันไปสลับกันมาคราวนี้พอขาขึ้นเท่านั้นแหละ VI ทุกคนจะถนัดมากในการที่เก็บกำไรขาขึ้นเพราะขาขึ้นมันขึ้นตามกำไรจริงๆแต่ขาลงมันลงแบบเฉลี่ยลงมาหมดเนี่ยฮะก็เลยจะเกี่ยวกับคือเดี๋ยวจะเล่าในคำถามต่อไปแล้วกันว่ากลยุทธ์ที่ทำมันเป็นยังไงก็หลักการมองตลาดก็เป็นประมาณนี้ครับความจริงส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคำถามแรกเนี่ยเป็นความผิดของผมผมลืมไปนะว่า VI ผมไปถามว่ามองหุ้นยังไงโดยรวมปกติ VI เขาไม่ค่อยแคร์ใช่ไหมภาพรวมเนี่ยนะฮะเขาไม่ค่อยแคร์แล้วก็วิธีวิเคราะห์หุ้นของ VI เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับที่ทฤษฎีสอนส่วนใหญ่ทฤษฎีสอนเนี่ยถ้าเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยสอนภาพใหญ่ก็คือเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศลงมาถึงอุตสาหกรรมแล้วก็ลงมาหุ้นที่หลังสุดเขาเรียกว่าบนลงล่างนะบนลงล่างก็คือท็อปดาวน์อันนี้จะเป็นที่สอนในโรงเรียน
ถ้าเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษการวิเคราะห์พื้นฐานหรือวิเคราะห์แบบ EIC เนี่ยเขาจะ EIC Economy Industry Company ใหญ่ลงมาหาอุตสาหกรรมหาบริษัทแต่ VI เนี่ยจะไม่อย่างนั้นจะจับบริษัทเลยแล้ววิเคราะห์กลับขึ้นไปเขาเรียก bottom up จากข้างล่างแล้วไปดูว่านี่ใช้ได้ไหมอุตสาหกรรมนี่เศรษฐกิจแบบนี้มันจะอยู่รอดไหมย้อนกลับขึ้นไปนี่มาถาม VI ว่าภาพใหญ่เป็นยังไงเขาจะไม่ค่อยแคร์ผมเดาอะนะอาจารย์นี่เป็นงั้นไหมไม่เป็นไรแต่ว่ามีข้อน่าสังเกตบอกว่าเขาเตรียมตัวตายก็เลยอยากถามอาจารย์ไพบูลย์นี่ตายในหุ้นเนี่ยหุ้นตกมาเนี่ยเตรียมตัวทุกวันแล้วไม่รู้นะอาจารย์ไพบูลย์ก็บอกเขาเตรียมตัวตายทุกวันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเตรียมตัวยังไงตอนเช้านี่โทรไปก่อนนะวัดว่างหรือเปล่าคืองงๆกับแกบอกแกต้องเตรียมตัวตายอุตส่าห์ไปเรียนแบบอะไรมาเลยนะว่าจะเตรียมตัวตายยังไงเขาไม่วัดว่างเขาบริจาคร่างให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ทำไปแล้วไงคือทำไปนานแล้วไม่ต้องไปโทรวัดไม่ต้องโทรวัดผมไม่ไปวัดทุกวันไงไม่ไปวัดไม่ไปวัดไม่ไปวัดเตรียมตัวตายทำไงวัดโทรไปที่โรงพยาบาลนะไม่ต้องคำว่าเตรียมตัวตายไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอ้าวนึกคำว่าเตรียมเช้าๆตื่นมาเช็คหมดเลยตรงนี้ว่างตรงนั้นว่างส่วนใหญ่ตอนเช้าไม่ค่อยตายไปจะได้แบบไอ้นั่นร้อยดีคิดแบบอโยธยาถ้าคิดแบบสมัยใหม่เนี่ยเราคำว่าเตรียมตัวตายก็คือเราคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องตายขึ้นมาเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำครบถ้วนหรือยังเราได้ทำหรือยังแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาตายจริงเนี่ยโอ้โหมันจะผิดพลาดมหาศาลถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำหลายๆอย่างควรจะทำแต่เราเผื่อไว้ก่อนตัวอย่างเช่นทั้งคนทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้โกรธพ่อแม่หรอกโกรธก็งอนแต่ว่าไม่ได้ไปขอโทษพ่อแม่ให้เรียบร้อยว่าที่ทำเนี่ยหนูรักลูกเอ้ยหนูรักพ่อหนูรักแม่ผมรักพ่อรักแม่นะเพียงแต่ไม่ได้คุยกันให้เข้าใจคาใจอยู่แล้วเกิดตายไปมันคาไปอีกหลายชาตินะเพราะฉะนั้นเคลียร์เสียอะไรที่เราคิดก่อนนอนคิดว่าอะไรที่เราควรจะทำให้เรายังไม่ได้ทำวะพรุ่งนี้ก็ไปทำมันเสียโดยเฉพาะสิ่งที่ดีงามนอนคิดคืนนี้ว่าถ้าเราตายไปเนี่ยอะไรที่เป็นความชั่วที่เราไม่ควรทำและทำอยู่หรือเปล่าก็ไปเลิกเสียนอนทั้งคืนนี้คิดว่าถ้าเราตายไปอย่างคุณทศคิดก็คือพอหุ้นตกลงมาหมดเราเหลือเงิน 20% ของเงินที่มีอยู่เราอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องทำอะไรที่ให้มันพร้อมที่จะอยู่ได้แค่เงิน 20% ของที่มีอย่างเงี้ยเราก็มีความพร้อมที่จะตายวิกฤตมันมาได้ตลอดแล้วเมื่อวิกฤตมาเนี่ยเราต้องอยู่รอดกับมันให้ได้สำคัญมากคือไอ้ตัววิกฤตเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะว่าเนี่ยที่นั่งอยู่บนเนี่ยที่มาถึงวันนี้ขึ้นเวทีได้เพราะมันมีวิกฤตไม่งั้นจะมาเชิดหน้าชูตาอยู่อย่างนี้เหรอครับเข้าไปก็ซื้อหุ้นตอนวิกฤตใช่ไหมมันอย่างนี้แหละบนวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมออย่าไปดูถูกเรื่องราวแม้กระทั่งในวงการการขายผมสอนการขายการตลาดแม้สมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนเนี่ยนั้นหนังสือมันจะขายดีแล้วหนังสือที่ขายดีเป็นหนังสือก็เรียกหนังสือแปลแล้วก็แปลเป็นชุดเป็นซีรีส์ออกมาเป็นซีรีส์เช่น3ก๊กอย่างเงี้ยนะหลายๆเล่มนะหลายๆเล่มเนี่ยนะฮะแล้วก็บริษัททั้งหลายก็จะทำหน้าที่แบบขายตรงไงก็คือหาคนมาเอาหนังสือนี่ไปขายแล้วก็เอาคอมมิชชั่นไม่ต้องขายเป็นชุดๆเลยเป็นชุดๆไปพอปรากฏว่าผู้จัดการฝ่ายขายก็รับดูว่าใครจะมาเอาหนังสือไปขายก็บอกมาเลยมารับไปเลยแล้วก็มีผลตอบแทนกันปรากฏมีคนหนึ่งมาสมัครกับผู้จัดการนะคนหนึ่งก็มาขอสิบเล่มสักสิบชุดก็ว่าอย่างนี้สิบชุดผู้จัดการก็งงเอ๊ะนี่มันติดอ่างนี่หว่าไม่จะไปขายได้เหรอเอาไปถึงเอาไปแล้วอย่าลืมมาเคลียร์ได้ได้มันก็รับไปสิบชุดแล้วก็หายไปวันเดียวกลับมาแล้วบ่นะขออีกสิบชุดวันเดียวขายหมดผู้จัดการก็งงอะไรวะเมื่อวานมันเพิ่งเอาไป10ชุดวันนี้มันหมดแล้วเอ้าไปแล้วอย่าลืมมาเคลียร์นะได้มันก็รับไปอีก10ชุดหายไปอีกลูกอีวันมาแล้วบ่แล้วขออีก10ชุดผู้จัดการเฮ้ยมึงขายได้เร็วขนาดนี้เหรอแล้วทำไมถึงขายได้ก็ไปยากอะไรพอหนังหนังสือเนี่ยไปข้อดูแล้วก็ถามเขาว่าจะไปอ่านเองหรือให้อ่านให้ฟังเขาเนี่ยไม่มีใครไม่ซื้อ
บนวิกฤตต้องมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเรื่องวิกฤตถูกไหมเราต้องมีจุดขายเอาตกลงก็ไปถามเขาว่าจะให้อ่านให้ฟังหรือจะซื้อไปอ่านเองแล้วมีใครไม่ซื้อบ้างผมอยากจะถามเพราะนั้นอย่าไปดูถูกเรื่องวิกฤตต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็เนี่ยดร.ไพบูลย์บอกอะไรเตรียมตัวตายนะนั่งคิดอะไรต่างเพราะว่าไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องเหรอจำให้ได้ว่ายังไม่ได้เชิญใครแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอย่าเพิ่งไปนั่งลำพึงลำพันตายไปแล้วอะไรอย่าไปเอาแค่ว่าวันนี้ลืมเชิญใครแค่นี้แล้ววันหลังการไม่เชิญเนี่ยตายไม่มาขึ้นมาทำไงอ่ะไอ้มันลืมจริงๆอ่ะเมื่อคืนก็ลืมนอนคิดอ่ะลืมเชิญใครไอ้เนี่ยเตรียมตัวตายส่วนดร.นิเวศเตรียมตัวตายไม่เหมือนกันดร.นิเวศเนี่ยวันหนึ่งวันใดปรากฏเมียจับได้ว่าเคลียร์เงินไม่ครบแกประกาศตายเนี่ยเตรียมตัวตายเพราะนอนซ้อมเสียคืนเนี่ยถ้าเมียจับได้อ่ะใช่ป่ะมันไม่เหมือนกันเชิญไปต่อที่หมอเคเลยครับก็คำถามเดิมนะครับว่ามองยังไงระยะสั้นระยะยาวผมขออนุญาตตอบระยะสั้นนะครับโดยสนับสนุนไอเดียของดร.นิเวศนะครับที่แกบอกว่าก็จริงๆก็ถ้าเกิดคนซื้อมากกว่าคนขายก็หุ้นขึ้นคนขายมากกว่าคนซื้อก็หุ้นลงทีนี้ผมก็ขออนุญาตสนับสนุนด้วยการบ้านจากอาจารย์ไพบูลย์ที่เคยให้ผมเมื่อในอดีตนะครับก็เลยผมก็เลยไปเทียบดูนะครับว่าดูง่ายๆก็คือดู IPO นะครับดูจาก PE ของวันที่หุ้นตัวนั้นเนี่ยเทรดfirst day trade ในวันแรกมันเป็น PE เท่าไหร่นะครับเอายกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างหุ้น Beauty นะครับเข้าตลาดปี2013นะครับให้ทายว่า PE ของ Beauty เนี่ยวันที่เข้าตลาดในวันแรกนั้นน่ะ PE ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณถ้าเอากำไรตัวถึงปลายปีนะครับ PE ประมาณ27เท่านะครับขณะที่หุ้นเครื่องสำอางที่เพิ่งเข้าตลาดไปเมื่อปีที่แล้วปลายปีใช่ไหมครับถ้าเอากับกำไรปีที่ผ่านมาในปี2017เนี่ยให้ทายว่า PE เท่าไหร่ PE เท่าไหร่ฮะประมาณ89เท่านะครับความแตกต่างตรงนี้มันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าตลาดหุ้นตอนนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยอยากซื้อมากกว่าอยากขายนักลงทุนยอมจ่ายแพงเพื่อลุ้นกับการโกรทของผลกำไรว่าเขาจะต้องโตนะก็ง่ายๆก็คือ PE 89ก็ควรที่จะมีกำไรโตปีละ90ขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็โตสัก 40-50% ต่อปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นความท้าทายของบริษัทที่จะทำกำไรให้ได้เติบโตเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ได้ก็จะเกิดตลาดก็จะมีการทำโทษกับราคาหุ้นของบริษัทนั้นนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกคือความรู้สึกของคนที่อยากจะซื้อเนี่ยมันมากกว่าคนที่อยากจะขายนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่1ผมไม่ได้บอกว่าตัวที่2หุ้นจะไม่ขึ้นนะครับผมบอกว่าหุ้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นแต่ความยากง่ายของราคาหุ้นเนี่ยมันจะยากกว่าของเดิมนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารนะครับตัวอย่างที่2นะครับหุ้นโรงพยาบาลนะครับปีก่อนๆปี2014นะครับโรงพยาบาลแถวๆบางนานะครับจุฬารัตน์นะครับเข้าตลาดด้วย PE เท่าไหร่PE 24เท่านะครับล่าสุดปีที่แล้วโรงพยาบาลขนาดใหญ่เอกชนระดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับกำไรก็ใกล้เคียงกับจุฬารัตน์นะครับให้ทายว่า PE เท่าไหร่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับ PE 56เท่านะครับกำไรต่างกันไม่เยอะแต่ว่า PE เนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะมันบ่งบอกถึงเลยว่าตลาดเนี่ยกำลังแบบออพติมิสติกคือแบบว่าให้ความรู้สึกว่ามันจะต้องโตมากๆนะครับซึ่งหลายๆครั้งที่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆมีหลายตัวอย่างอีกเหมือนกันแต่ว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดการความยากแล้วกันถ้าเกิดว่าตลาดมีอะไรที่มันมีอะไรเซอร์ไพรส์เข้ามาก็จะมีการตกใจได้นะครับซึ่งอีกอันนึงก็คือดู PE อีกอันนึงผมจะดูเงิน IPO หรือเงินระดมทุนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดระดมทุนในตลาดก็ต้องขายให้ได้ 25% เพื่อเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจนะครับยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งนะครับเอาตัวอะไรดีเอาบิวตี้ดีกว่าบิวตี้ก็ระดมทุนได้ประมาณ600ล้านนะครับขณะที่อีกบริษัทที่ผมพูดไปสักครู่นี้ระดมทุนได้เท่าไหร่ประมาณ 4,000 ล้านนะครับสังเกตเลยว่านักลงทุนนะครับพร้อมที่ยอมจ่ายราคาสูงมากๆนะครับแต่คือจริงๆมันก็มีความยากง่ายแตกต่างกันนะครับมันจะมีตัวแปรเล็กๆน้อยๆเช่น
การที่บิวตี้จะช่วงนั้นอาจจะมีว่าขยายสาขาเยอะหน่อยแล้วกำไรมันยังไม่เข้ามานะครับขณะที่ตัวอีกบริษัทนึงเนี่ยเนื่องจากกำไรเขาโชว์ให้เห็นแล้วมันโตเยอะโตเยอะราคาก็จะถูกให้ค่าค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตเลยว่าเงินที่เข้าไปเนี่ยมันสูงแตกต่างกันมากถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับบริษัทที่ได้เงินเข้าไปในจำนวนที่ไม่มากนะครับเขาจะมีแผนในการทำธุรกิจชัดเจนว่าการจะสร้างการเติบโตตรงนี้เนี่ยเงินต้องเอาไปทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะครับแต่พอเงินที่มันเยอะมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องท้าทายว่าแล้วเขาจะเอาตรงนี้ไปเติบโตยังไงกับธุรกิจเพราะถ้าเขาเติบโตได้จริงๆมันก็จะเติบโตได้ดีแต่ถ้าเกิดเขาเติบโตไม่ได้เงินก้อนนี้ก็จะไปอยู่ในการลงทุนในรูปแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีหรือเอาไว้ M&A นะครับซึ่งอย่างที่เข้าใจก็คือว่า M&A เนี่ยโอกาสที่เฟลมันจะมากกว่าโอกาสที่มันจะสำเร็จนะครับดังนั้นเวลาผมดูก็จะดูตรงนี้แหละว่าเอ้ยโห PE ตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ดูเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปบางบริษัทหนักกว่านั้นอีกคือโอ้จริงๆแล้วเราต้องการเงินแค่ 15% เองก็เลยขายหุ้นแค่ 15% ที่เหลือเจ้าของเองก็ขายออกมาด้วยมันบ่งบอกเลยว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนมันมองโลกในแง่ดีมากๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าปีที่แล้วหรือช่วงต้นปีนี้จะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวมันจะปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาราคามัน too good to be true ไปหน่อยนึงนะครับอันนี้คือเรื่องที่1คือผมมองระยะสั้นก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันแพงไปนิดนึงนะครับระยะยาวนะครับผมมองเหมือนกับพี่มี่กับการก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีเพราะบางเครื่องจักรบางตัวก็คือส่งออกกับตัวของราคาปิโตรเคมีราคาน้ำมันนะครับเครื่องจักรอีก2ตัวที่ยังไม่ใช้ก็คือ domestic consumption กับการลงทุนของภาครัฐบาลนะครับผมว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราคงต้องมองโลกในแง่บวกนะครับเราคิดว่าเอานะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องพยายามลุ้นให้มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วอย่าลืมว่าพืชผลการเกษตรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจตรงนี้มันไม่ดีทำให้ domestic consumption ไม่ดีด้วยนะครับอย่างหัวข้อที่แล้วคุณชูชาติก็ได้พูดว่าผลผลิตค่อนข้างดีนะครับลุ้นแค่ว่าราคามันจะปรับขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็จะทำให้เครื่องจักรอีก2ตัวจะมาดันให้กับเศรษฐกิจไทยดีขึ้นมานะครับดังนั้นหุ้นที่เป็นเรื่องของโดเมสติกอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับระยะสั้นและระยะยาวครับโอเคมันน่าสนใจนะนี่คือกลายเป็นหมอเคเนี่ยมาวิเคราะห์หุ้นอ้าวใช่ไหมทำไมอ่ะเอาก็เป็นหมอนักลงทุนไงใช่ไหมแต่ในโลกวันนี้บางทีมันจะสลับกันนิดนึงบางคนเรียนมาแล้วสังเกตดูนะบางคนเรียนมาก็จะสูญเสียพอเรียนมาแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เรียนมันไม่ควรเรียนเช่นเรียนจบวิศวะมาเนี่ยแทนจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องวิศวะแต่มาทำเรื่องการลงทุนเอามาแล้วนะมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมารับข้อกล่าวหาไม่ใช่มันสูญเปล่าไงใช่ไหมสูญเปล่าเราก็บอกว่าบางทีมันก็อิจฉากันระหว่างวิศวกรกับหมอเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครจะฉลาดกว่ากันมันมีการเถียงกันเนี่ยนะวันดีคืนดีวิศวะก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นหมอผมนี่อยากเป็นหมอตลอดชีวิตนะแน่นอนมันมีความรู้สึกว่าตลอดชีวิตเลยอยากเป็นหมอแล้วก็จะทำการตลาดเลยนะจะแปลงร่างก็เปิดคลินิกขึ้นมาเลยนะว่าเนี่ยตัวเองอยากเป็นหมอแล้วก็ทำแบบมีแผนการตลาดเลยนะบอกว่าใครมารักษาก็แล้วแต่ทุกกรณีเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรจ่ายแค่500หมายถึงหมอเนี่ยนะไอ้วิศวะเนี่ยนะใครก็แล้วแต่เข้ามารักษาในวิศวะเปิดคลินิกเองไงวิศวกรแต่ว่าถ้าเกิดใครมาแล้วเนี่ยนะมารักษาเนี่ยจ่ายแค่500แล้วประกาศไปชัดเจนว่าถ้ารักษาไม่หายหมอจะจ่ายให้1,000เป็นการดึงการตลาดอันนี้คือวิศวะเป็นวิศวะทำการตลาดเลยติดหน้าคลินิกคนก็โอ้โหผ่านมาโอ้โหหมอคนนี้ใจถึงเว้ยรักษา500รักษาค่าไม่ว่าโรคอะไรไม่ว่าโรคอะไรถ้าไม่หายจะจ่ายคืนให้คนไข้ไป1,000เลยปรากฏระหว่างที่ติดประกาศนี้หมอจริงเดินผ่านมาหมอจริงเดินผ่านมาแล้วก็พอรู้ไอ้นี่มันเป็นวิศวะเดี๋ยวกูต้องมาลองรับรองมันต้องเสร็จเราเพราะเราเป็นหมอจริงไงมันจะอะไรได้ใช่ไหมหมอจริงก็เข้ามาที่คลินิกมาทดลองก่อนพอเข้ามาถึงปั๊บก็มาถึงหมอครับผมเป็นไรไม่รู้นะลิ้นมันไม่ได้ความรู้สึกเลยเขาว่านะชิมอะไรไม่รู้เรื่องหมอบอกนั่งนุ๊กไม่มีปัญหาเอานั่ง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 แล้วเรียกพยาบาลพยาบาลเอายามาลองให้เขาหยดไปในลิ้นอ้าปากเอายานี่หยดติ๊กติ๊กติ๊กสองสามหยดปุ๊บปรากฏบอกนี่มันน้ำมันเครื่องนี่นะว่าเอามาหยดได้ยังไงหมอบอกให้ไหมหายแล้วเอามา500เอามา500ไอ้หมอแท้ๆแค้นมากเลยกูเสีย500กูสู้สาจบหมอมา
เดินไปเดี๋ยวหาจังหวะใหม่กูต้องเอาให้ได้ทำไมต้องเอาให้ได้มันได้ยังไงทำไมมันไม่เป็นไปไม่ได้ทำไมต่างๆวันนี้นะนะปรากฏว่าลูกอีกวันสองวันโผล่ไปแกหมอนี่มาหมอครับผมมาหากูเอวิสวะคนเดิมเนี่ยนะหมอครับผมเป็นไรไม่รู้นะมันตามันไม่ค่อยดีมองอะไรไม่ค่อยเห็นหมอบอกนั่งลง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 ใช่ไหมเสร็จบ่อยปั๊บหมอบอกช่วยช่วยแล้วก็เรียกพยาบาลพยาบาลเอายามาเอายามาไอ้ดีหันไปอย่าเอาน้ำมันเครื่องมาอีกนะครับว่านะอย่าเอาน้ำมันเครื่องมาอีกนะที่ถือปรากฏหมออ้าวเห็นไหมหายแล้วเห็นไหมมองตะกี้บอกตาไม่เห็นนี่รู้แล้วว่าจะเอาน้ำมันเครื่องมาใช่ไหมอ้าวใจเอามาห้าร้อยใจมาห้าร้อยเสร็จวิศวะไปอีกห้าร้อยแค้นมากเลยเดินออกมามันต้องเอาคืนให้ได้มันเป็นไปได้กับกูสู้สายจบมากูจะมาแพ้วิศวะได้ไงว่าปรากฏอีกสักสองวันมาแล้วมาใหม่แล้วมาถึงปั๊บเนี่ยนะหมอครับผมเป็นไรก็ไม่รู้นะตาเนี่ยมันมองอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรต่างๆวันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมแปลงจริงๆอาการผมเนี่ยมันไม่ได้เลยหมอบอกเอออะไรไม่ได้เลยหมายถึงว่าตาเตอมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วหมอก็เรามาเปิดดูโอ้โหแผลคุณดิในดวงตาคุณนี่มันไม่ไหวนะมันหนักมากมันไม่น่าจะเห็นอะไรแล้วเอางี้แล้วกันหมอคงไม่มีปัญญารักษาคุณละหมอจำเป็นต้องจ่ายเงินคุณละอ่ะเรียกพยาบาลเอาเงินมาจ่ายเข้าไป1,000พอจ่ายไป1,000ปั๊บไอ้หมอรับมาถึงมาดูนี่มันไม่ใช่แบงค์พันนี่เป็นแบงค์ร้อยดิเขาว่าหมอว่าอ้าวหายแล้วเอามาอีก500สรุปแล้วหมอแค่ไหนก็สู้วิศวะไม่ได้ถูกไหมครับจริงไหมจริงไหมอาจารย์นิเวศก็ดูสิเนี่ยวิศวะมันร่ำรวยขนาดไหนตั้งตรงนี้เห็นไหมทดแล้วหมอจริงหมอเคเนี่ยจะสู้นี่ทั้งสองคนนี้ได้ไหมหมอเคไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยวิศวะต้นตำรับเนี่ยเดี๋ยวถามวิศวะต้นตำรับสักนิดหนึ่งว่าสถานการณ์หุ้นไทยเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยถามก็ได้ไงเขาไม่มีหน้าที่ตอบแสดงความเห็นหน่อยแสดงผู้ดำเนินรายการอะไรนะแสดงความเห็นหน่อยตลาดในขณะนี้หุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงตลาดตอนต้นปีอาจารย์นิเวศให้คะแนนมาไว้เท่าไหร่3 3จาก10ใช่ใช่ในวันนี้จะปรับไหมไม่ปรับยังมีเวลา3จาก10อยู่ยังมีเวลาเยอะเขาไปปรับวันหลังแล้วคิดว่าจะไปต่อไหมหุ้นเนี่ยเขาให้3จาก10อ่ะจะไปต่อไหมช่วงเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้ามีคนซื้อเยอะมันก็ขึ้นแหละตอนนี้แกไป2อย่างนะ หนึ่งก็คือทุกอย่างเกิดจากดีมานด์ซัพพลายซื้อเยอะก็ขึ้นขายเยอะก็ลง2ถ้าหาดีมานด์ซัพพลายอธิบายไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของยีน เป็นยีนไอ้นี่มันยีนมาแต่เกิดไอ้คนโกงว่าเป็นยีนการโกงมานะคนฉลาดก็เป็นยีนการฉลาดคนเล่นหุ้นเก่งก็เป็นยีนเล่นหุ้นเก่งมาไม่ยอมแสดงความเห็นเลยเหรอก็เคยแสดงความเห็นมาแล้วแต่ผมก็กลัวอยู่คือตอนหลังเนี่ยอันนี้เป็นยีนแห่งความกลัวกลัวอะไรก็กลัวหุ้นมันตกอะกลัวหุ้นตกผมอยากถามอีกประโยคนึงว่าระหว่างกลัวหุ้นตกกับกลัวอันเนี้ยเมียจับได้กลัวหุ้นตกเพราะอะไรเหตุผลจะมองไปจากเนี้ยมันอะไรจะทำให้ตกก็จริงๆที่ใหญ่ที่สุดก็เพราะว่ามันดีมา2ปีเต็มๆดร.นิเวศจากวันนี้ไปไหนๆที่อยู่ในตลาดหุ้นมานานอะไรคือปัจจัยที่น่ากลัวในช่วงนี้ก็เนี่ยต่างประเทศเนี่ยแหละดอกเบี้ยมันกำลังขึ้นแล้วก็หุ้นมันดีมาหลายปีด้วยนะต่างประเทศก็ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็ดีที่สุดในประวัติศาสตร์นะก็มันต่อเนื่องมายาวนานก็ชักน่ากลัวใช่ไหมคือ10ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเกิดวิกฤตเลยแล้วก็ดีมาตลอดเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิเวศต่อกลัวหุ้นตกมากี่ปีแล้ว 2-3 ปีแล้ว แล้วมันตกไหม แล้วมันตกไหม ก็มันไม่ตกมันขึ้นไงนะฉะนั้นถ้าเราไปท้ายว่ามันจะขึ้นเนี่ยมันจะตกแล้วล่ะเราต้องยืนหยัดว่ามันแพงเกินไปชัดเจนมากมันจะต้องแนวคิดระหว่างวิศวะกับหมอเมื่อกี้ว่ามันไปได้สมมติว่าเรานาฬิกาเราไงเขาบอกว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องโดนสักวันนึงอะถ้าเรานาฬิกาตายเนี่ยนะนาฬิกาเราตายอยู่กับที่เนี่ยไปพูดเรื่องนาฬิกาทำไมตอนนี้เขาเลิกแล้วเสือดำมากลบนาฬิกาไปแล้วมาพูดเรื่องนาฬิกาอะไรกันอีกอะไม่ใช่คือ
หลักง่ายๆก็คือว่าถ้าเราทายผิดมา2ทีใช่ไหมเราก็ต้องยืนหยัดที่เก่าอ่ะเพราะมันจะลงเดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันในการตายป่าหุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงไงถ้าเราทายผิดมาหลายปีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องทายถูกแค่วันนึงให้ทายแบบเดิมไปเรื่อยทายแบบเดิมไปเรื่อยทีนี้เอาอย่างนี้ผมถามชัดๆนิดนึงนะจนถึงสิ้นปีเนี่ยดร.นิเวศมองว่าในช่วงปีเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมในต่างประเทศมีแล้วในประเทศเนี่ยจะมีผลไหมผมว่างวดเนี้ยมันจะตามต่างประเทศซะเยอะในประเทศไม่มีผลแล้วปัจจัยเนี่ยผลอาจจะมีไม่มากเท่าต่างประเทศผมที่กลัวจริงๆก็คือว่าหุ้นเราจะตามต่างประเทศนะบ้านเราอาจจะไม่มีวิกฤตไม่มีอะไรเพราะว่าสภาพแวดล้อมทางการเงินเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็โอเคหมดแต่เนื่องจากต่างประเทศเนี่ยมันมีความเสี่ยงพอสมควรแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงนะที่ผมคิดเอาไว้นะมันจะมีความเสี่ยงที่รุนแรงที่ไม่ได้เกิดมา10ปีแล้วไอ้เป็นแบ็กสวอนอะไรเงี้ยเหรอไม่ก็ไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้ามันเกิดเพราะคราวที่แล้วนี่ผมคิดว่าไปซะแล้วนะเมื่อไหร่เดือน2เดือนก่อนที่มันตกลงมาทีงหลายเปอร์เซ็นต์นะไอ้นั่นมันก็การเป็นการเตือนไงมันก็คนที่เป็นโรคหัวใจแล้วอยู่ๆก็ปวดหัวใจขึ้นมาแต่สักพักบอกไม่เป็นไรมันเหมือนก็เตือนแล้วว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาแต่รอบนั้นมันก็ไม่ตกต่อใช่ไหมแต่ถึงวันนึงก็ต้องโดนจะต้องโดนก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็คิดว่าปีนี้แหละก็น่าไม่น่าไม่ทายอย่างนี้ไงก็คิดว่าปีนี้แหละมันน่าจะไปแล้วถ้าปีนี้สิ้นปีไม่ได้ก็ต้องปีหน้าต้องเกิดแน่น่าชัวร์ 100% น่าชัวร์เอากลับเอาทีนี้มาดูหุ้นคำถามกลุ่มไหนนะครับประเภทไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็ในทำนองว่าถามทั้ง4ท่านว่าในปี2561ปีนี้นะครับเราชอบหุ้นกลุ่มไหนนะฮะทำไมผมนะครับอ๋อเขาไม่มีไมค์นะฮะเราชอบหุ้นกลุ่มไหนในสถานการณ์แบบเนี้ยเราชอบหุ้นกลุ่มไหนเราถนัดหุ้นกลุ่มไหนเพราะอะไรและจะแนะนำให้ลงไหมเชิญท่านคุณการครับก็เจอกันอีกรอบนึงนะครับก็ผมขอขยายความที่พูดไปเลยในรอบแรกก่อนนะครับว่าที่ผมพูดถึงหุ้นในตลาด MAI หรือว่าหุ้นขนาดไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามองว่าหลายๆตัวในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีการผลักดันราคาจนอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นฟองสบู่คือไม่ต้องพูดถึงว่าตลาดมีฟองสบู่ไหมแต่ว่าพูดถึงว่าในหุ้นแต่ละตัวที่มีขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยที่มีการเล่นโกสตอรี่เยอะๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามีฟองสบู่แน่นอนนะครับแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มแบบมีฟองที่มันแตกๆไปบ้างหลังจากที่มีการประกาศงบปีในปีที่แล้วของงวดปีที่แล้วนะครับที่ตั้งแต่ประกาศมาช่วงเดือนกุมภาเนี่ยก็ทำให้เหมือนกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงกันมากขึ้นว่าไอ้สิ่งที่คาดหวังกันว่าจะเติบโตเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับซึ่งถามว่าไอ้หุ้นที่มันมีการเล่นโกสตอรี่แรงๆเนี่ยแทนที่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะแนะนำหุ้นกลุ่มไหนใช่ไหมคำถามข้อนี้ผมกลับจะมีข้อเสนออีกอย่างนึงก็คือว่าก่อนที่จะไปพูดว่าแนะนำกลุ่มไหนเนี่ยคือผมอยากจะบอกขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มไหนก่อนเนี่ยคือเหมือนที่ชาลีมังเกอร์ฮะเป็นผู้หุ้นบัฟเฟตพูดเนี่ยคือเขาจะบอกว่าแทนที่จะบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยคือบอกว่าให้รู้ก่อนว่าจะตายที่ไหนให้คิดก่อนว่าจะตายที่ไหนก็จะไม่ทำสิ่งนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันว่าแทนที่คิดว่าจะลงทุนอะไรแล้วได้กำไรเยอะให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยก็คิดก่อนว่าลงทุนแบบไหนแล้วจะขาดทุนเยอะจะเสียหายหนักให้เราหลีกเลี่ยงวิธีการนั้นให้หลีกเลี่ยงกลุ่มนั้นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาคิดว่าโอเคถ้าเราตัดช้อยพวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยก็มาดูว่าได้มากได้น้อยก็ตามความสามารถตามความรู้ที่เรามีอีกทีนึงนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเป็นกลุ่มเล็กหุ้นที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ PE สูงนะครับคือ PE หมายถึงว่าความคาดหวังของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทต่อหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากเพราะว่าอะไรมันเล่นสตอรี่การโกรทการเข้าสู่ธุรกิจใหม่จากเคยทำธุรกิจนี้อันเดิมเข้าไปสู่อันใหม่เพราะธุรกิจใหม่มันมีความร้อนแรงมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดกันนะฮะเครื่องสำอางจะไปทำโรงไฟฟ้าจะไปทำอะไรกันแล้วแต่พวกนี้มันเป็นสตอรี่ที่ทำให้คนรู้สึกตื่นเต้นมีความคาดหวังที่เปลี่ยนไปกับราคาหุ้นซึ่งก็ผลักดันให้หุ้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้อาจจะขึ้นมาช่วงสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วพอประกาศงบออกมาเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงนะครับทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่มีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นการเข้าสู่ธุรกิจใหม่โอเคแล้วยังมีลักษณะไหนอีกคือการเปิดสู่ตลาดใหม่ๆไปต่างประเทศเคยขายในประเทศไทยจะไป
AEC CMV ไม่พอไปเมืองจีนไปต่างประเทศคือพวกนี้เนี่ยถามว่าถ้าทำได้เนี่ยแล้วเราซื้อในราคาที่ไม่แพงมันก็โอเคหรือถ้าเราซื้อในราคาที่แพงแล้วมันทำได้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วเราซื้อในราคาที่แบบ PE 4-50 เท่าเนี่ยความเสียหายเนี่ยอันนี้คือหนักหนาสาหัสนะครับหลายๆตัวเนี่ยขึ้นไปปีที่แล้วอาจจะขึ้นเยอะตอนช่วงกลางปีแล้วพอปลายปีมากลับลงมาเท่าเดิมคือสมมติอาจจะเคยอยู่5บาทขึ้นไป10บาทแล้วกลับมาที่5บาทถามว่าฟังดูเหมือนไม่มีใครเสียหายแต่จริงๆเนี่ยระหว่างทางเนี่ยจะมีคนที่เข้าไปซื้อที่7บาท8บาท9บาท10บาทเพราะว่ารู้สึกว่าบริษัทมันมีข่าวดีแล้วพอมันกลับลงมาที่5บาทเหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นเสียหายหนักนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออยากให้ประเมินให้ดีว่าหุ้นที่ควรจะเทรดที่ PE สูงๆมีพรีเมียมมากๆเนี่ยนอกจากสตอรี่ที่ผู้บริหารให้มาแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นที่เราควรจะต้องดูประกอบด้วยที่เรียกว่าเป็นควอลิตี้ของ earning คือคุณภาพของกำไรที่บริษัททำได้คือมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายครับบางบทวิเคราะห์ก็เอาแค่ว่าปีที่แล้วกำไรเท่านี้ปีนี้คาดว่าจะได้กำไรเพิ่มขึ้น 20% เพิ่มขึ้น 50% ก็บอกว่าบริษัทนี้มีโกรท 20% มีโกรท 50% แล้วก็มาบอกว่า PE เนี่ยเอา PEG มาคิดก็คือ PE หารด้วยโกรทซึ่งจริงๆโมเดลตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นโกรทที่ยาวนานอย่างน้อยๆแบบ5ปีขึ้นไปเขาเอาแค่ปีเดียวมาคิดก็บอกว่าอ้าวปีนี้จะโกรท 50เขาบอกว่า PEG 1เท่าเพราะฉะนั้น PE ที่ควรจะเหมาะสมก็คือ50เท่าอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้นะครับทำให้เหมือนกับเป็นการคิดที่ไม่มีความระมัดระวังแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุนได้นะครับซึ่งเราเป็นผู้ลงทุนเนี่ยถ้าเรามีการวิเคราะห์ที่ดีเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคเราอาจจะอ่านวิเคราะห์เนี่ยเรารู้อ่านในแง่แฟกต์ได้แต่การประเมินมูลค่าเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังทีนี้กลับมาที่ควอลิตี้ของ earning นะครับที่ผมพูดถึงว่าการที่จะให้หุ้นสักตัวเนี่ย PE สูงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันเติบโตอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องดูอะไรประกอบนะครับจะมีอยู่4แฟกเตอร์ที่ผมเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะเป็นปัจจัยที่เชิงคุณภาพมากขึ้นนะครับก็คืออันที่1เนี่ยมันจะต้องมี feasible คือหมายถึงว่ามันต้องดูแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะทำได้ถ้ามันพูดแบบว่าโอ้โหปีนี้จะโต 100% ปีหน้าจะโต 100% ปีต่อไปจะโต 100% ฟังดูแล้วถามว่าคนทำธุรกิจจริงๆปกติเนี่ยจะโตได้ขนาดนั้นจริงๆมันต้องมีอะไรพิเศษมากๆแล้วถามว่าเราจะเผื่อใจหรือเราจะเชื่อว่าเขาจะทำได้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จตรงนั้นนะครับนอกจากว่ามีความเป็นไปได้แล้วเนี่ยอันที่สองก็คือ visible คือหมายถึงว่ามันต้องมองเห็นได้ว่าโอเคกำไรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับหมายถึงว่าทำธุรกิจนี้มีลูกค้าเป็นยังไงไม่ใช่ว่ามีลูกค้าที่เป็นลูกค้าลมนึกออกไหมครับลูกค้าลมคือหมายถึงว่าไม่มีลูกค้าจริงๆจะตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อสต็อกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับก็ต้องมี visible ที่ชัดเจนนะครับอันที่3คือมี predictable คือมันต้องสามารถพอที่จะคาดการได้มีความสม่ำเสมอของผลประกอบการมากพอคือถ้าเราหุ้นซื้อหุ้น PE สูงๆแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆประกาศงบออกมาไตรมาสนี้กำไรเป็นไปตามที่คิดอีกไตรมาสนึงถัดไปกำไรอยู่ดีๆหายไปอันนี้ถือว่าไม่มี predictable คือคาดการไม่ได้เลยการที่จะคาดการได้แสดงว่ามันต้องเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าใช้มีความสม่ำเสมอไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์แบบชัดเจนแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็อันที่สำคัญที่สุดอันสุดท้ายอีกประเด็นที่สำคัญเลยก็คือ durable ก็คือว่ามีความคงทนคือหมายถึงว่ามันโตได้จริงแต่ถ้าเกิดมันโตไปแล้วมันก็กลับไปที่เดิมอันนี้คือไม่มีความคงทนคือหุ้นที่มันจะ PE สูงๆคุณจะให้พรีเมียมมากๆเนี่ยมันต้องมี4ปัจจัยเนี่ยค่อนข้างครบถ้าเกิดขาดปัจจัยอันใดอันหนึ่งไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นโกรทที่ไม่จริงพอโกรทที่ไม่จริงเกิดขึ้นกลับมาเราไปซื้อตอนที่ให้พรีเมียมเยอะๆ 4-50 เท่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ทำให้เราเสียหายอันนี้คือกลุ่มที่มองว่าโอเคควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไม่แน่ใจเอาแฟกเตอร์พวกนี้เข้าไปจับแล้ว4ประเด็นเนี้ยยังไม่ชัดก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับผมมองว่าหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วมาจนถึงประมาณปลายปีเนี่ยยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยยังอยู่ด้วยความโศกเศร้านะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านงานพระราชพิธีไปแล้วเนี่ยถ้าดูตัวเลขหลายๆตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าดูจากงบของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าขายให้กับคนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวส่วนหนึ่งก็คือว่าฐานของปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส4เนี่ยมันค่อนข้างต่ำพอประกาศไตรมาส4ปีนี้ก็เลยดูดีขึ้น
ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้มันจะต่อเนื่องมาในไตรมาส1ไตรมาส2ของปีนี้ด้วยว่าปีที่แล้วไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3ของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นอะไรที่เฟื่องฟูแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันค่อยๆดีขึ้นนะครับความเชื่อมั่นที่มันมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยังดีทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูเป็นรายอุตสาหกรรมรายบริษัทอีกทีนึงว่ามันยังมีบริษัทไหนที่มันยังไม่ได้ถูกมองหรือว่าถูกรับรู้ว่ามันจะดีเนี่ยเต็มที่แล้วนะครับก็คือว่ายังอยู่จากสิ่งที่ความคาดหวังของตลาดอยู่นะครับซึ่งก็อาจจะดูได้จากปัจจัยของตัวบริษัทเองหรือว่าจะดูจากเรโชก็คือตัวเลขทางการเงินประกอบนะครับก็อย่างง่ายๆก็คืออย่างดูเมื่อกี้ที่ผมดู price PE ของตลาดหุ้นใช่ไหมครับอยู่ที่18เท่า price book ของตลาดหุ้นอยู่ที่ประมาณ2เท่านี้ถ้าเกิดบริษัทไหนที่มีค่า PE กับ price book เนี่ยต่ำกว่าของตลาดก็แสดงว่าอันนี้มันคาดหวังน้อยกว่าตลาดอยู่นะครับแล้วเราสามารถไปดูปัจจัยเชิงคุณภาพได้ว่ามันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้กำไรของมันดีขึ้นกำไรของมันดีขึ้นคือเราจะดูได้จากอะไรคืออย่างเรโชง่ายๆก็คืออย่าง ROE คือกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยคืออย่างสมมติเคยทำได้อยู่ 10% แต่ถ้ามันมีแนวโน้มจะทำได้ดีขึ้นมีการพัฒนามี improve ที่ดีขึ้นขึ้นมาเป็น12มาเป็น15เนี่ย PE ที่มันเคยเทรดอยู่ต่ำกว่าตลาดเนี่ยมันอาจจะได้รับการรีเลทได้คือถ้าเราลงทุนในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเราซื้อของที่คนยังไม่คาดหวังบนความคาดหวังที่ต่ำแล้วก็รอให้มันมีการ improve ในแง่ของผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้นพอดีขึ้นปุ๊บในแง่ของกำไรดีขึ้นแล้วเนี่ยPE ที่บริษัทนี้ได้รับจากนักลงทุนก็จะถูกปรับด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น2เด้งตรงนี้นะครับก็ลองดูว่าถ้าผมดูจากเรโชตรงนี้แล้วก็ไปดูสแกนในตลาดเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มใหญ่ๆประมาณสัก3กลุ่มที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือแรกก็คือแบงค์ผมว่าแบงค์เนี่ยจริงๆในปีที่ผ่านๆมาเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยจะเห็นว่า NPL เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มาทำให้เหมือนกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกลุ่มนี้มันค่อนข้างน้อยก็จะทำให้เหมือนกับดูว่าถ้าแนวโน้มของ NPL มันเป็นจุดต่ำสุดเมื่อไหร่แล้วนะครับคือไม่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่เป็นบวกต่อกลุ่มนี้แล้วก็การปล่อยสินเชื่อที่เริ่มกลับมาพร้อมกับการบริโภคภายในประเทศการลงทุนของภาครัฐเนี่ยจะทำให้กลุ่มนี้ไปได้ดีนะครับแล้วก็ดูตัวเรโชอย่าง PE Price Book ก็ยังไม่ได้สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับตลาดนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ก็อาจจะเป็นถามว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงได้ก็คือกลุ่มอสังหานะครับผมคิดว่าถ้าดูเรโชพวกนี้หลายๆตัวก็ไม่ได้แพงแต่ว่ามันก็มีทั้งความเสี่ยงด้วยคือเนื่องจากว่าการทำธุรกิจอสังหาเนี่ยมันใช้เงินทุนค่อนข้างสูงในการทำแต่ละโครงการต้องใช้เงินกู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกแต่ละบริษัทก็ต้องมีความเข้าใจในลักษณะของสินค้าที่บริษัทนั้นขายแล้วก็การจัดโครงสร้างทางการเงินของที่บริษัทนั้นทำนะครับก็ต้องมีความเข้าใจที่ลึกเข้าไปอีกระดับนึงแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่ผมมองก็คือบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นค้าปลีกอันนี้ก็คิดว่าทุกคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ต้อง selective เลือกเป็นรายตัวบางตัวอาจจะแพงมากบางตัวอาจจะอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวนะครับก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจผมคิดว่ายังพอที่จะลงทุนได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้ครับตกลงก็ solidity นะแบงค์อสังหาแล้วอะไรอีกตัวนะค้าปลีกนะรีเทลเดี๋ยวผมถือโอกาสอาจารย์เสน่ห์นิดนึงนะครับที่จะเรียนพวกเราในห้องแล้วก็ทางบ้านด้วยพอดีคุณการพูดถึงคุณณัฐชาติพูดถึงการวิเคราะห์ด้วยตัวที่เขาเรียกกับ PEG PE นี่คงเคยได้ยิน PE ก็คือราคาตั้งหารด้วยกำไรต่อหุ้นถ้าสูงไปก็แพงเช่น50 60 70 100อะไรเนี่ยก็ถือว่าหุ้นแพง10ก็ถูกอย่างเงี้ยนะ10 9 8 7ยิ่งถูกอย่างเงี้ยนะฮะแต่จะมีอีกตัวนึงสำหรับหุ้นที่ PE สูงๆและมีอัตราการเติบโตดีเขาก็จะบอกว่าให้เอา PE ที่บอกว่าสมมติว่า50นะ PE ที่50เนี่ยเอามาตั้งเพราะ PE 50นี่สูงดูว่ามันเติบโตเท่าไหร่ถ้ามันเติบโตด้วย50เติบโต 50% 50เท่าหารด้วย 50% เนี่ยนะครับ PEG เท่ากับ1อันนี้ใช้ได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับใช้ได้ทีนี้ที่คุณการพูดถึงก็คือว่าบ้านเราเนี่ยบางคนก็เอา PE มาตั้งหารด้วยอัตราการเติบโตแต่เป็นการอัตราการเติบโตแค่ปีเดียวซึ่งใช้ไม่ได้ถ้าปีเดียวเพราะว่าทฤษฎีเนี่ยมันจะต้องเป็นการเติบโตที่ยาวอย่างน้อย5ปี50ทุกปีถึงจะเอามาใช้แบบนี้ได้ไม่ใช่ 50% แค่ปีเดียวปีหน้าลงมาเหลือ20ปีต่อไปเหลือ10ถ้าแบบนี้ PEG ที่เราหามาได้บอกว่า1หรือบอกว่า1กว่าๆเองใช้ได้เนี่ยก็จะสูงเกินไป
ราคาหุ้นก็ถือว่าแพงเกินไปนะฮะที่คุณการพูดถึงคืออันนี้นะครับไปถึงคุณมี่ครับเชิญครับในคำถามเดียวกันนะฮะครับผมก็เมื่อกี้นี้คุณการบอกว่าหุ้นตัวเล็กๆที่ PE สูงให้หลีกเลี่ยงใช่ไหมฮะที่มันอาจจะโตไม่ได้ไอ้จริงๆหุ้นตัวใหญ่ๆก็มีนะครับบางตัวก็เป็นแสนล้านนะครับทำแบตเตอรี่ก็มีครับมีทำแบตเตอรี่ทำอะไรแบบเป็นแสนล้านเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะคนให้ใส่ความหวังไว้เยอะมากแบตเตอรี่ยังไม่ตอกเสานะครับแต่ให้ valuation จนเสร็จลงที่10ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไปพิจารณาดูผมไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงหรือดีไม่ดีเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ศึกษามามากพอแต่ไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กล่ะใช้เกณฑ์การจับว่าถ้าเกิด PE มันสูงแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยมันจับต้องได้ไม่ได้ชัดเจนเนี่ยก็ให้ระมัดระวังดีกว่านะครับกลับมาที่คำถามกันเลยนะครับหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจใช่ไหมครับเออคำถามนี้จริงๆผมมานั่งคิดดูผมว่าการที่เราจะวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหนน่าสนใจแปลว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยจะต้องมีดีมานด์มากกว่าซัพพลายแล้วเกือบทุกตัวในกลุ่มอ่ะมันต้องดีหมดเลยเราถึงเลือกออกมาว่าไอ้กลุ่มนี้ดีกลุ่มนี้ไม่ดีแต่จริงๆโลกวันนี้มันเดินทางผ่านจุดที่ตัวซัพพลายเป็นตัวกำหนดกลายมาเป็นเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นโอเวอร์ดีมานด์แต่โลกตอนนี้มันเป็นโลกยุคของการโอเวอร์ซัพพลายในทุกอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยแทบจะไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่แบบว่ากลุ่มนี้โดดเด่นแต่จะมีผู้ชนะในอุตสาหกรรมเท่านั้นเองที่เขาสามารถจะเก็บเกี่ยวและได้ผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนชอบดูหนังคุณพ่อจะพาไปดูหนังสักปีละ2ครั้งนะครับบ้านก็ไม่ค่อยได้มีตังค์เราก็ไปกันปีละ2ครั้งมักจะดูหนังที่ได้รับความนิยมสูงผมไปดูเนี่ยผมไม่เคยได้นั่งเก้าอี้ธรรมดาถ้าผมได้ไปดูเนี่ยเขาก็จะถามว่านั่งเก้าอี้เสริมได้ไหมผมโอเคเก้าอี้เสริมก็เอาถ้าใครเกิดรุ่นผมจะทันนะครับเราก็นั่งเก้าอี้เสริมกันผมจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปดูหนังเรื่องลองตะและแป๊บผมชอบดูมากผมบอกพ่ออยากดูมากพ่อพาไปเรื่องอะไรนะลองตะและแป๊บทัศน์ตะกวดทุ่งทัศน์ตะกวดสนุกมากแล้วผมก็ไปเสร็จที่โรงกะว่าจะไปนั่งเก้าอี้เสริมนะอาจารย์เขาบอกว่าเก้าอี้เสริมไม่มีตั๋วยืนได้ไหมคือจ่ายตังค์แล้วเขาไปยืนดูได้ไหมครอบครัวผม5คนจ่ายตังค์แล้วยืนดูกันดึงดูจนจบเรื่องแต่ถ้าถามว่าวันนี้การไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปสำหรับธุรกิจโรงหนังคือโรงหนังเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเลยหนังที่ดีที่สุดในวันนี้นะครับมีคนดูประมาณครึ่งโรงนี่เรียกว่าดีนะครับหนังฮอตฮิตเนี่ยมีคนดูครึ่งโรงนี่คุณเก่งแล้วถ้าหนังแบบผ่านมาอีกสัก 2-3 วีคคุณเข้าไปดูนี่มีคนดูไม่เกิน10คนอ่ะถ้ารอบดึกนี่มี2คนเลยเป็นประจำอย่างนี้เป็นประจำก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างนึงหรือกลับไปที่ธุรกิจอีกธุรกิจนึงที่ผมยกตัวอย่างในชาร์ตก็คือร้านอาหารเนี่ยทุกปีตอนตรุษจีนครอบครัวผมก็จะไปกินร้านอาหารโคคาตรงสยามสแควร์นะครับผมจำได้มีอยู่ปีนึงตรุษจีนผมไปรอ4ชั่วโมงครึ่งเพื่อจะกินโคคาเนี่ยในวันตรุษจีนหูรอจนแบบว่ารอจนลืมเวลาไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างว่าสมัยก่อนเนี่ยซัพพลายมันมีจำกัดอะดีมานด์จะต้องเข้าไปแย่งกันแต่วันเนี้ยคุณไปกินร้านอาหารจะเอาร้านอาหารตรงไหนโต๊ะไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณเดินเข้าไปคุณแทบจะไม่ต้องรอแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมมากขนาดไหนอะถ้าไม่ได้เป็นแบบมิชลินสตาร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันเลยกลายเป็นว่าอาจจะมองเป็นกลุ่มไม่ได้แต่ต้องมองไปที่ความสามารถในการแข่งขันหรือที่อาจารย์นิเวศพูดเสมอว่าเขาบอกธุรกิจหรือชีวิตเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการแข่งขันหมดนั่นแหละพอมันเป็นการแข่งขันหมดเนี่ยเราก็ต้องดูว่า competitive factor หรือว่าปัจจัยที่มันทำให้อุตสาหกรรมนี้มันชนะกันเนี่ยมันชนะกันด้วยอะไรแล้วใครอ่ะที่ไอตัวที่เราเลือกเนี่ยมันมีสิ่งนี้หรือเปล่าเช่นเนี่ยตัวที่เราเลือกมีสิ่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่นักวิเคราะห์เลือกให้เรานะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากได้ธุรกิจที่แข็งแกร่งมันต้องแข็งแกร่งในมุมมองเราอ่ะไม่ใช่มีคนมาบอกเราว่ามันแข็งแกร่งแล้วเราก็ซื้อถ้าเราซื้อมันมี3 factor ที่เมื่อกี้การพูดใช่ไหมครับ1ก็คือแข็งแกร่ง2ก็คือเราควรเลือกธุรกิจที่เติบโตก็เหมือนกันไม่ใช่เติบโตในสายตานักวิเคราะห์นะครับเติบโตในสายตาของเรานี่แหละที่เราดูด้วยตัวเราเองเราฟังข้อมูลแล้วเรารู้สึกไอเนี้ยมันต้องโตแน่ๆหรือไอเนี้ยมันไม่โตนะฮะ3ก็คือมันจะต้องถูกในมุมมองของเราไม่ต้องไปถูกในมุมมองคนอื่นนะครับเอามุมมองเราเนี่ยแหละว่าฉันจะเกษียณละฉันขอเลือกที่ปันผลเพราะฉะนั้นฉันก็ดูที่ปันผลเป็นหลักว่าถ้าปันผล 3-4% ก็คือถูกละไม่รู้ว่า PE มันเท่าไหร่ดูไม่เป็นเอาดูว่าปันผลได้ 3-4-5-6-7% ก็คือถูกของฉันแข็งแกร่งในมุมมองฉันเติบโตในมุมมองฉันราคาถูกในมุมมองของเราเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่แพ้ตลาดหรอกครับ
หลักๆใหญ่ที่แพ้ตลาดเรามักจะไปตามแห่การซื้อในหุ้นบางกลุ่มที่ตลาดกำลังได้รับความนิยมสูงผมชอบอ่านหนังสือของแอนโทนีโบตันนะครับพี่เว็บพรชัยเป็นคนเขียนผมชอบอยู่เวิร์ดดิ้งนึงเขาบอกว่าการทำกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยคุณจะต้องซื้อหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีความไม่แน่นอนสูงความเสี่ยงต่ำก็คือว่ามันผิดจะลงไปมีดาวไซด์เนี่ยได้น้อยมากแต่มันมีความไม่แน่นอนว่าอาจจะดีกว่าคาดดีน้อยกว่าคาดหรือเสมอตัวก็แล้วแต่หุ้นแบบนี้จะให้อัพไซด์เยอะแต่ช่วงที่ผ่านมาอย่างเช่นหุ้นลงไฟฟ้าที่เขาเล่นกันเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำมีความแน่นอนสูงหุ้นอย่างเงี้ยปกตินะครับทั้งโลกเนี่ยเขาจะไม่เทรดที่ PE สูงเพราะก็ถือว่ามันรู้อยู่แล้วอะว่าเมกะวัตเท่านี้คุณทำกำไรไม่มีวันเกินเท่านี้มีแต่ดาวไซด์เกิดบังเอิญปิดซ่อมบำรุงมากกว่าคาดกำไรก็หายไปนะฮะแต่หุ้นที่แย่ที่สุดที่เราเล่นแล้วมักจะเสียหายก็คือว่านักลงทุนไทยเนี่ยชอบไปเล่นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงและมีความไม่แน่นอนสูงนะฮะอันนี้เราชอบมากอันนี้ก็คือควรหลีกเลี่ยงก็คือหาหุ้นที่มันเสี่ยงต่ำๆแต่โอเคออปปอร์ทูนิตี้หรืออนาคตเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีใครรู้หรอกเราก็เลือกที่อาจจะเราคิดว่ามันสำเร็จนั่นแหละคนอื่นจะคิดยังไงไม่เป็นไรแต่เราคิดว่าความเสี่ยงต่ำขั้นต่ำที่สุดเขาน่าจะทำได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เราน่าจะเลือกขึ้นมาได้แต่คงไม่ผมว่าวันนี้คงไม่มีเป็นกลุ่มแล้วล่ะเป็นกลุ่มคงหายากขึ้นเรื่อยๆครับไงดีทั้งกลุ่มนี่ยากนะฮะเดี๋ยวเอาย้ายไปที่คุณทศเลยครับเชิญฮะทศสวัสดิ์ครับครับผมก็คืออาจจะคำถามนี่คือน่าจะเป็นว่าหุ้นกลุ่มไหนแล้วก็ประเภทไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนทดชอบกลุ่มไหนก็อาจจะย้อนมาจากแนวคิดที่ตอนแรกที่ความเชื่อของผมคือหลังจากนี้เป็นต้นไปมันอาจจะมีคือเนื่องจากผมเตรียมพร้อมที่จะรอรับจริงๆอาจจะเรียกว่าวิกฤตแต่ผมมองเป็นโอกาสแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อไหร่มีวิกฤตเราก็คือโอกาสของเราละผมรอว่าในทุกๆปีที่ผ่านไปมันมีโอกาสเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีก5ปีมันอาจจะเป็นอีก10ปียังไงผมไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าดัชนียิ่งสูงขึ้นผมจะระมัดระวังมากขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพื่อนๆทุกคนผมก็จะเห็นว่าแต่ก่อนเราอาจจะเลือกหุ้นที่ตัวเองชอบแล้วก็มีหุ้นที่เพื่อนชอบด้วยคือเพื่อนบอกมาตัวนี้ตัวนี้ฟังดูดีเราไม่ได้ชอบหรอกลึกๆอะเราว่าเฮ้ยแต่คนนี้มันเก่งลอกไปก่อนแรกๆก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันแต่พอดัชนีเริ่มสูงขึ้นถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยยังไงมันก็ลึกๆอ่ะผมเข้าใจว่าถ้าเราไม่เชื่อจริงๆอ่ะเราทนการลงของมันไม่ได้หรอกมันกระดิกลงมา 10% เอาแล้วเริ่มใจวาวุ่นทำไมมันเกิดอะไรขึ้นตัวนี้มันไม่ค่อยแน่ใจนะมันก็เลยแบบคือเราจะไม่แข็งอ่ะพอเราไม่แข็งเราขายปุ๊บเนี่ยพอขายปุ๊บทุกคนเป็นเหมือนกันมันก็ขึ้นคือทุกคนจะเจอประสบการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็ตอนนี้ก็คือจะเลือกหุ้นเฉพาะที่ใครที่เหลี่ยตัวเองเนี่ยจะสตริกมากๆเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ผมก็ไม่เอาแต่ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าผมไม่ได้เดาตลาดนะไม่ใช่บอกว่าผมมองว่ามันมีโอกาสเกิดวิกฤตทุกปีแล้วผมจะถือเงินสดผมก็ลงทุนกับผมเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่เดาไงฮะไม่เดาว่ามันจะเกิดวิกฤตหรือมันไม่เกิดวิกฤตแต่ผมต้องพร้อมว่าถ้ามีวิกฤตผมก็จะได้ใช้โอกาสจากมันได้ทั้งนั้นเพราะงั้นผมก็จะลงทุนต่อไปเหมือนเดิมเนี่ยลักษณะการลงทุนแต่จะเปลี่ยนแค่ว่าสตริกมากขึ้นและส่วนหุ้นประเภทที่ชอบที่สุดเนี่ยในช่วง 2-3 ปีนี้การลงทุนผมก็จะค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นขึ้นเพราะว่าเนื่องจากแนวความคิดแรกออกมาว่าเรามองว่าถ้าเกิดวิกฤตปุ๊บเรารวยแน่รอบนี้เราเต็มที่กับมันเราได้ถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยเอาแล้วมันเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดเพราะสังเกตว่าคนทุกวันนี้ที่มาได้ถึงณบัดเนี้ยก็คือเพราะเกิดวิกฤตอย่างที่บอกถูกไหมฮะพอเกิดปุ๊บเรามีทัศนคติที่ถูกต้องกับตัววิกฤตมันก่อนเตรียมพร้อมให้ได้พอเราเตรียมพร้อมมาเสร็จแล้วคราวนี้ขาขึ้นเราก็ทำได้คราวนี้มันก็เลยมาว่าเราจะทำยังไงที่จะเตรียมพร้อมได้ดีที่สุดผมก็จะพยายามเลือกหุ้นของผมเนี่ยจะมีตอนนี้นะฮะหุ้นจะต้องอย่างน้อยมี3แผนก่อนเรียกเป็น3แผนละกันคือแผน A แผน B แผน C ของผมหมายความว่าหุ้นทุกตัวเนี่ยคือแผน A เนี่ยคือเป็นแผนที่เหมือนกับสำหรับผมนะผมมีมุมมองว่าหุ้นเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นหุ้นทุกตัวที่ซื้อจะต้องมีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะขึ้นได้อย่างน้อย1เท่าต้องขึ้นได้อย่างน้อย1เท่าแต่ไม่ใช่ 100% 1เท่านะมันต้องมีโอกาสอ่ะอย่างที่พี่มีบอกเมื่อตะกี้ว่าต้องเลือกหุ้นที่มันมีเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงได้สูงไงคือมันต้องมีสักโอกาสหนึ่งที่มันจะต้องไปถึงไม่ใช่ว่าเราซื้อโรงไฟฟ้าโอกาสที่กำไรโตเป็นเท่าตัวมันแทบจะไม่มีเราซื้ออย่างเงี้ยแปลว่าความการที่โอกาสที่จะไปถึง1เท่ามันจะน้อยผมก็จะพยายามเลือกหุ้นที่อย่างน้อยมีโอกาสสักนิดนึงอย่างน้อยมีแสงเล็กๆว่ามันน่าจะได้1เท่าก็ยังดีคราวนี้นั่นคือแผน A คือแผน A ถ้าถูกสำหรับผมก็เรียกว่าถูกลอตเตอรี่แล้วกันนะเราไม่ได้กะหรอกว่ามันจะได้
แต่มันมีโอกาสได้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็เราก็ไปที่แผน B แผน B ถ้าถูกลอตเตอรี่ให้นึกถึงแก๊งครูไว้ด้วยนะเพราะว่าต้องระวังนิดนึงเออต้องถ่ายรูปไว้ก่อนฝากไว้นิดนึงนะตอนน้ำลายเลียไว้ด้วยครับแล้วก็ถ้าเป็นแผน B เนี่ยก็คือแผนที่เขาบอกว่าเขาจะโตไปปกติของเขาเนี่ยแหละเช่นอย่างเช่นเขาบอกเขากำลังจะขยายกำลังการผลิตอย่างนั้นอย่างนี้ไปปีนึงก็สัก 20-30% อะไรเงี้ยเราก็มองได้เป็นแผน B แล้วกันเราก็ถือด้วยความคาดหวังว่ามันจะได้แผน B เนี่ยแหละแต่ถ้าเราเกิดดวงดีเป็นพิเศษเราอาจจะได้แผน A เพราะงั้นก็แปลว่าเราถือหุ้นที่ผลตอบแทนอาจจะสัก 20% หรืออะไรก็แล้วแต่เรามองนะฮะ 10-20% อะไรก็ได้แต่มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง1เท่าได้คราวนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ตามที่เราคิดนะถึงแม้ว่าทุกอย่างเรามองไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นก็ตามราคาสมเหตุสมผลคิดว่าไปได้อย่างนั้นอย่างนี้มันอาจผิดพลาดได้ผมก็จะต้องมักจะต้องมีแผน C ในหุ้นตัวนั้นด้วยคือถ้ามี3แผนผมจะถือค่อนข้างเยอะในพอร์ตได้จะกล้าแผน C คืออะไรมองง่ายๆไอ้ที่เราคำนวณทุกอย่างมามันผิดหมดเลยออกแบบไม่ถูกตามนั้นเลยคราวนี้นะครับเราพึ่งอะไรครับสำหรับผมพึ่งผู้บริหารเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเราต้องอยู่ข้างเดียวกับผู้บริหารและเอาอย่างน้อยมีที่พึ่งติดใจนะยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้ระดับนึงเขาอาจจะผิดเหมือนเราแหละแต่อย่างน้อยเราก็ไปด้วยกันหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะดูได้ไงว่าเราอยู่ข้างเดียวผู้บริหาร1อาจจะมีผู้บริหารถือเยอะผู้บริหารซื้อเยอะคือถามว่ามุมมองเนี้ยมันก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายหรอกมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าคอยคิดว่าเออกลุ่มนี้ดีหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยไอการคิดของเราข้อ A ข้อ B มันผิดไปหมดแล้วฮะเพราะมันผิดแล้วมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างมารองรับข้างล่างได้อีกขั้นนึงเพราะฉะนั้นในตอนเนี้ยสำหรับผมคือสตริกกับกดมากขึ้นแล้วหุ้นประเภทเนี้ยประเภทที่มี3ข้อนี้อยู่ในหุ้นคือสำหรับผมก็จะคิดตลอดนะว่าหุ้นเราเนี่ยมีข้อ A มีแผน A มีแผน B มีแผน C ไหมถ้ามันมีแค่ B ไม่มี A ผมก็จะไปคือจริงๆเราก็มีแหละในหุ้นในพอร์ตแต่ว่ามันจะถือไม่ค่อยเยอะเพราะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือเรากลัวพวกนี้แต่ถ้าเป็นแบบหุ้นที่ถือเยอะก็จะมี3ประเภทนี้ค่อนข้างเยอะครับในตอนนี้นะครับก็ประมาณนั้นทีนี้มาถึงหมอเคฮะเชิญครับครับเมื่อก่อนผมก็พยายามจัดเป็นกลุ่มว่าปีนี้จะเล่นธีมอะไรหลังๆพอเล่นไปเรื่อยๆก็เหมือนพี่มี่คือว่าสุดท้ายก็มันเล่นตามธีมมันก็ยากเหมือนกันนะครับก็เลยจัดกลุ่มตามที่ชาลีบังเจอร์เขาให้คำแนะนำมาว่าเขาจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่1คือ yes กลุ่มที่2คือ no และกลุ่มที่3คือ to touch นะครับ yes ก็คือกลุ่มเป็นธุรกิจที่เราเข้าใจนะครับ no คือธุรกิจที่เราไม่เข้าใจแน่ๆนะครับ to touch ก็คือความมันยากเกินไปที่เราจะไปเข้าใจนะครับไอ้ no นี่คือสังเกตหุ้นบางตัวที่แบบว่าไม่มีกำไรเลยราคาหุ้นขึ้นหวือหวาเราโยนทิ้งไปก่อนเลยคือเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นหุ้นที่อภินิหารมันเกินขอบเขตของเรานะครับส่วน to touch นะครับนักลงทุนแต่ละคนก็สามารถที่จะใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับใครที่เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมไหนแล้วก็ศึกษาอุตสาหกรรมนั้นดีก็จะเข้าใจมันดีนะครับผมเองเนี่ยคำว่าแย่ของผมก็คือผมจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือเราจะเล่นหุ้นหลักๆผมชอบเล่นหุ้นโกรทนะครับหุ้นโกรทของผมเนี่ยจริงๆ PE มันก็จะแพงกว่าหุ้นที่มันไม่โกรทเพราะว่าเราต้องคาดหวังการเติบโตนะครับองค์ประกอบของหุ้นโกรทของผมเนี่ยนะครับก็ต้องมีอันดับแรกนะครับก็ดูบริษัทนี้นะครับเป็นเบอร์2เบอร์3ในตลาด market share นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะเพิ่ม market share เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับmarket size นะครับอยู่ในเทรนด์ที่ดีในการเติบโตนะครับไม่ว่าที่ผ่านมาที่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่มันดีขึ้นบริษัทที่เราลงทุนก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็การโกรทของเขาเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยความสามารถของผู้บริหารนะครับถ้าเราไปเทียบกับอุตสาหกรรมเนี่ยเทียบกับคู่แข่งอื่นๆเนี่ยขนาดที่คนอื่นๆเนี่ยการเติบโตกำไรไม่ค่อยเยอะมากแต่บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยเขาสามารถที่เติบโตที่ดีกว่าเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยหาช่องทางการตลาดได้เก่งกว่านะครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำเวลหลักของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเขาโตดีขึ้นนะครับถัดมาก็จะมาดูเรื่องของการเติบโตตรงนี้อย่างที่ว่าไปแล้วคือว่ารันเวย์ของบริษัทมันเยอะพอสมควรหรือเปล่านะครับบางบริษัทเราลงทุนไปแล้วเนี่ย market share ขึ้นไปถึงเกิน 5-60% ไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้สูงว่าหลังจากนี้การจะเมนเทนการเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ยากเมื่อมันยากปุ๊บนอกจากนั้นก็จะมีคู่แข่งเข้ามาแย่ง market share เข้าไปอีกนะครับก็แต่สุดท้ายต้องจบที่ price ถึงแม้เราจะชอบ PE ที่แพงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดไปอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าเรารู้สึกว่าไอ้กำไรเราไม่สามารถดูได้เลยว่าอีก3ปีมันจะเป็นยังไง
แพงขนาดไหนแล้วก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเสี่ยงนะครับแต่ว่าอันนี้คือหุ้นโกรทนะครับผมก็ลึกๆผมชอบหุ้นโกรทมากกว่านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็เลยศึกษาหุ้นย้อนหลังไปประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาหุ้นที่ให้ผมตอบแทนดีสุดไม่ใช่หุ้นโกรทนะครับเป็นหุ้นเทอร์นาราวนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเทอร์นาราวเนี่ยมันมีโอกาสชนะแค่ 5% ที่เหลืออีก 95% นี่มันเป็นเทอร์นาลงคือเห็นมันถูกแล้วซื้ออีกถูกลงไปอีกมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าอย่างนี้เราจะดูยังไงถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเทอร์นาราวของผมหมายถึงว่าราคาหุ้นเนี่ยมันลงไปเยอะนะครับผมจะหาอยู่2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าในวิกฤตมีโอกาสนะครับคำว่าในวิกฤตไม่ได้แปลว่าเราต้องรอเซตลงไป 1,000 อันนั้นคือวิกฤตนะครับบางครั้งเนี่ยสังเกตนะครับวิกฤตที่ผ่านมาอย่างปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นฮะมีการประมูลคลื่นใช่ไหมครับอุตสาหกรรมนี้ก็แย่ทั้งอุตสาหกรรมเลยแต่คนที่เป็นผู้ชนะที่พลิกขึ้นมาก่อนคือใครก็คนที่สามารถสร้างเรตติ้งได้ดีกว่านะครับสามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าบางคนก็หนักกว่านั้นอีกปรับโมเดลเลยไปขายเครื่องสำอางแทนนะครับก็จะเป็นโมเดลอีกแบบนึงแต่หุ้นเทอร์นาราวนะครับข้อเสียคือมันมีรีเทิร์นที่ดีแต่มีความเสี่ยงสูงเข้ามานะครับการจัดพอร์ตของเราก็ต้องจัดพอร์ตอย่างระมัดระวังนะครับหรือบริษัทอื่นๆนะครับเช่นตัวล่าสุดก็จะมีอย่างเห็นหุ้นราคาแพงๆก็จะมีหุ้นพวกเครดิตการ์ดปรับขึ้นมาเยอะนะครับทั้งๆที่จริงๆที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาหุ้นมันลงไปเยอะเพราะว่ารัฐบาลจะออกมาตรการมาควบคุมการปล่อยดอกเบี้ยใช่ไหมครับแต่บริษัทที่สามารถเขาเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วนะครับด้วยการตั้งสำรองเยอะๆพอถึงเวลาปุ๊บตั้งสำรองลดลงจังหวะที่คนอื่นจะต้องมาตั้งเยอะเขาตั้งลดลงนะครับผลการดำเนินงานเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าจะลงทุนก็ต้องไปคิดเองว่าราคานี้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันแรกคือในวิกฤตมีโอกาสอันที่สองนะครับในโอกาสมีวิกฤตนะครับในโอกาสมีวิกฤตคืออะไรก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วธุรกิจมันดีนะมันเติบโตดีอยู่แต่เผอิญเนี่ยบริษัทสะดุดขาตัวเองด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอบิสเนสเท่าไหร่นักนะครับปีที่แล้วเนี่ยสองปีที่แล้วจะมีผู้บริหารบางบริษัทที่ซื้อหุ้นตัวเองแล้วก็มีข่าวนะครับทำให้หุ้นเนี่ยถูกนักลงทุนเนี่ยกังวลขายมากๆนะครับสุดท้ายก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้คนหลายคนกำไรค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมานะครับอีกอันนึงก็คือว่าบริษัทที่ขยายธุรกิจใหม่ๆนะครับฟิลิปฟิชเชอร์เคยบอกว่าจุดที่น่าสนใจที่สุดต้องบอกก่อนนะฟิลิปฟิชเชอร์จะไม่เหมือนกับนักลงทุนรายอื่นๆตรงที่ว่านักลงทุนรายอื่นๆเนี่ยจะบอกว่าหุ้นแพงไม่เล่นนะครับฟิลิปฟิชเชอร์จะไม่ได้พูดถึงความแพงมากนะเขาจะพูดถึงเรื่องของควอลิตี้ของเออร์นิ่งมากกว่านะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะการจุดที่น่าสนใจในการลงทุนของหุ้นเติบโตก็คือเวลาเขาขยายธุรกิจนะครับนักลงทุนเนี่ยมักจะโอเวอร์ออฟติมิสติกก็คือว่าเวลาขยายโรงงานปุ๊บนะครับนักลงทุนก็จะคำนวณกำไรไปแล้วว่าโรงงานเดิมกำไรร้อยหนึ่งโรงงานที่สองก็ควรจะกำไรอีกร้อยหนึ่ง PE ก็คูณไปเลย50เท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆครั้งนะครับการขยายโรงงานมักจะมีปัญหาพอเกิดปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทก็จะกำไรลดลงพอกำไรลดลงปุ๊บนักลงทุนก็จะทำโทษบริษัทนี้อย่างรุนแรงนะครับจนราคาหุ้นมันลงไปหนักมากแต่สิ่งที่เราต้องกลับไปดูจริงๆว่าแล้วคอบิสเนสจริงๆเนี่ยเขายังสามารถสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้หรือเปล่านะครับถ้าเราหาตรงนี้ได้เจอปุ๊บอันนั้นคือจุดที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็คือ1หลักๆคือหุ้นโกรทนะครับอันที่2ก็คือหุ้นเทอร์นาราวแต่ว่าต้องเป็นเทอร์นาราวแบบที่คอบิสเนสนะครับดีหรือสามารถ drive growth ขึ้นมาที่จะชดเชยกับผลประกอบการของคอบิสเนสที่มันไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่สำคัญที่สุดทั้งสองอันนี้กำไรของบริษัทนะครับจะต้องเติบโตขึ้นมากกว่าปัจจุบันนะครับขอบคุณหมอเคนะครับผมต้องเรียนพวกเราว่าบางอย่างเนี่ยจะฟังยากนิดหน่อยนะฮะข้อคนรุ่นใหม่น้องๆเนี่ยเขาอยากจะให้ประโยชน์เต็มที่ก็สรุปแง่คิดของแต่ละคนมานะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ในเวลาน้อยๆแต่ว่าต้องสรุปมาแล้วก็ฟังแล้วพูดแบบรวบรัดนิดหนึ่งนะครับไม่ยืดยาดเหมือนคนแก่นี่เดียวคนแก่สรุปหน่อยดิไม่สรุปผมความเห็นผมเขาก็พูดของเขาไปผมก็บอกวิธีการลงทุนของผมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ถามเขาเป็นผู้ดำเนินรายการว่าบอกวิธีการเขามีสิทธิ์คือ
คือผมเองเนี่ยผมเล่นหุ้นแบบเหมือนกับผู้ชายที่ดูผู้หญิงนะจะมาหลายคนเนี่ยชอบแบบผู้หญิงดูผู้ชายเลือกผู้ชายดูผู้ชายใช่ไหมเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาจะแต่งงานเหมือนกับไปซื้อหุ้นเนี่ยจะซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งก็คือเลือกผู้หญิงนั้นเลือกผู้ชายเนี่ยผู้หญิงมักจะคิดว่าเขาวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนหมายถึงผู้ชายเนี่ยจะเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นเพราะนั้นเขาหวังตรงนี้มากก็นี่เหมือนกับว่าเล่นหุ้นโกรธเล่นหุ้นที่มีสตอรี่ใหม่ๆอะไรต่างๆเทือนราวมันจะเทือนราวอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือผู้หญิงเนี่ยอยากได้ผู้ชายเทือนราวใช่ไหมเพราะว่าเปลี่ยนจากแย่มาเป็นดีเคยกินเหล้าเคยใช้จ่ายเคยอะไรอยากจะให้เปลี่ยนเคยจีบผู้หญิงแบบเป็นผู้ชายแบบอะไรหน่อยเจ้าชู้ให้เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนใจไงไม่ใช่คือเขาหวังจะให้เปลี่ยนไงเขาซื้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องเปลี่ยนแต่มันไม่เจ้าชู้แล้วแต่งงานกับเราอยู่กับเราดีอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าผู้หญิงซื้อหุ้นน่ะแบบผู้หญิงซื้อหุ้นเนี่ยเขาจะซื้อแบบผู้หญิงจะมาหวังว่าหุ้นตัวนี้จะเปลี่ยนจากหุ้นจะเน่าแล้วดีขึ้นมาหุ้นที่แบบว่าไม่ค่อยเคยโตเท่าไหร่ละเดี๋ยวจะโตมีไม่ได้ทำโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะทำแล้วถ้าผู้ชายซื้อเป็นยังไงผู้ชายเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายเวลาแต่งงานกับผู้หญิงก็หวังว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่เปลี่ยนเคยสวยยังไงปิ้งยังไงก็เป็นอย่างนั้นกับข้างกันมากับข้างกันว่าไม่อยากให้เปลี่ยนเลยอยากให้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตอนที่จีบผู้ชายก็สังเกตดูโอ้โหตอนจีบนี่มันเขาปิ้งมากเลยนะพอแต่งงานไปปุ๊บเนี่ยหน้าตาก็ไม่อะไรนะหุ่นเหินก็เปลี่ยนไปหมดแต่ว่าผู้ชายไม่อยากให้เปลี่ยนนะผมเนี่ยซื้อหุ้นแบบเหมือนกับว่าอยากได้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะอยู่อย่างเก่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมซื้อหุ้นเนี่ยผมก็คาดหวังว่าโอ้ยอีก3ปี5ปีบริษัทที่เราซื้อก็เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะโตเดี๋ยวจะทำโครงการนู่นนี่ไม่เอาอะอยากให้เหมือนเดิมใช่ไหมถ้าผมอย่างเงี้ยผมไม่เอาคือว่าเรามองความแน่นอนไงมองความแน่นอนว่าเฮ้ยที่เราเห็นนี่เราพอใจแล้วนะใช่ไหมเราถึงซื้อไม่ใช่ว่ายังไม่ได้พอใจแต่ว่าหวังว่าเขาจะดีขึ้นเขาจะโตเร็วไม่เอาเท่าเดิมเนี่ยแหละใช่ไหมถ้าเขาจะโตดีขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายแต่อย่าเปลี่ยนแล้วเร็วลงใช่ไหมทางที่ดีก็ยิ่งอย่าเปลี่ยนนะอย่ามาเปลี่ยนเลยเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วไงใช่ไหมเหมือนผู้หญิงอ่ะใช่ไหมเขาสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วอยากจะเขาเปลี่ยนหน่อยให้อ้วนนิดนึงอะไรเงี้ยเราไม่เอาบอกใช่ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจไงเพราะส่วนใหญ่แต่งไปสักพักนึงเขาจะเปลี่ยนในทางที่แย่ลงไม่ค่อยมีหรอกที่วันนี้มีความกล้านะไม่แต่แฟนผมก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนี่แหละก็คือเอาความแน่นอนเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเอาสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วมานานเขาก็รักษาสภาพนี้มานานแล้วเพราะนั้นแล้วก็บอกอยู่อย่างเก่านี่แหละเปลี่ยนไปแล้วกลัวคมไหมคนวัยเดียวกับดร.นิเวศเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพวกนี้มันจะกลับมาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นใช่ไหมก็นัดเฮ้ยมากินข้าวก่อนไว้เรื่องนะนานๆเราแบบเป็นวัยขนาดนี้แล้วนะแล้ววันนั้นก็อนุญาตเป็นพิเศษบอกเอ้ยมางานเลี้ยงรุ่นมึงพาเมียมาด้วยมาร่วมในงานเลยนี่เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พาเมียมาด้วยในงานจะได้มาพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกันต่างๆเลยนะปรากฏว่ามันก็มีอยู่คนหนึ่งลักษณะเหมือนดร.นิเวศเนี่ยคนก็สนุกสนานดีฮะแต่คนนี้นั่งจ้องอยู่คนเดียวมันก็งงไอ้เพื่อนก็งงคนอื่นสรุปไปหมดไอ้นี่ก็ต้องอยู่เดียวจนทั้งเพื่อนทนไม่ได้ก็ไปถามเฮ้ยเขาถามเฮ้ยเตี้ยเขาถามเล่นแบบไหนได้ถามแบบไหนไอ้เด็กสมมติเฮ้ยเตี้ยเป็นไรวะมึงซึมแต่เนี่ยเพื่อนก็บอกไอ้ไรอิจฉามึงวะพวกมึงไงอ่ะใบมาถึงขนาดนี้เมียมึงสวยกันทุกคนกูอิจฉามึงจริงๆเมียกูนี่แกงักเลยว่านะไอ้เพื่อนก็บอกมึงไม่ต้องตกใจเตี้ยก็คือว่ามึงเป็นคนเดียวที่เอาเมียตัวจริงมาถูกไหมครับคำถามต่อไปคำถามที่3นะครับเหรอซึ่งเราจะใช้เวลากันขอรวบรัดนิดนึงนะครับเนื่องจากใกล้6โมงเต็มทีนะฮะแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจัดพอร์ตยังไงแบ่งเงินยังไงมีเงินในหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์มีทรัพย์สินอื่นหรือเปล่าเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างของตัวเองบอกเท่าที่บอกได้ถ้าไม่ได้บอกเมียไว้ก็บอกแบบที่บอกเมียก็ได้นะฮะคงมีเหตุผลอ่ะเชิญเลยครับการได้ๆ
คครับก็จัดพอร์ตยังไงนะครับก็คือหลักๆเนี่ยตั้งแต่ผมลงทุนมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้น 90-100% มาตลอดนะครับจนมาประมาณสัก 3-4 ปีหลังเนี่ยผมก็เริ่มปรับมามีสินทรัพย์อย่างอื่นที่ไม่ใช่หุ้นนะครับผมก็มีการไปซื้อที่ดินมีซื้อสังหาเพิ่มขึ้นมาก็ประมาณสัก 10% นะครับก็คือส่วนนึงผมก็คิดว่าตลาดหุ้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะแค่ว่าเอามีเงินบางส่วนออกไปนอกตลาดบ้างทำอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองบ้างนะครับแล้วก็ในหุ้นเองอ่ะ 90% ที่มีเนี่ยก็ผมคิดแค่ใครพี่ทศนะจริงๆแล้วคือว่าคือผมเตรียมพร้อมเสมอสำหรับเมื่อเกิดวิกฤตคือพอร์ตที่ลงทุนเนี่ยก็คือจะเป็นพอร์ตที่ออกแบบไว้เพื่อที่จะให้สามารถหนึ่งทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจระดับนึงแล้วก็สามารถที่จะฝ่าวิกฤตไปได้เวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันก็เกิดโอกาสในการลงทุนครั้งใหญ่อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือถ้าเคยผ่านสัปดาห์มาเนี่ยจะพอรู้ว่าตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพคล่องนะครับคือมีหุ้นแต่ขายไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยหลายๆคนจะถ้าเกิดใครผ่านมาจะรู้นะครับว่ามันทรมานมากขายทุกๆครั้งเนี่ยคือเหมือนเป็นการเฉือนเนื้อตัวเองลงไปถ้าเกิดหุ้นที่มันไม่มีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญของผมเนี่ยที่มองตอนนี้คือตอนนี้สภาพคล่องมันท่วมโลกทุกที่มีสภาพคล่องเยอะไปหมดแต่ว่าวันที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยคือบัฟเฟตต์บอกเลยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นไฟเขียวก็คือว่าเหมือนขึ้นก็คือไฟเขียวใช่ไหมไฟแดงก็คือหุ้นลงแต่ว่าตลาดหุ้นมันไม่มีไฟเหลืองนะฮะมันจะไม่มีมาบอกว่าเนี่ยจะเหลืองแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงนะคือมันบางทีมันเขียวเขียวเขียวอยู่ปุ๊บมันแดงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดว่าวันที่มันเขียวมาตลอดหุ้นดีๆหุ้นอเมริกาขึ้นมาตลอดหุ้นไทยขึ้นมาตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอย่างแบบอย่างที่อาจารย์บอกครับเดือนที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนระดับนึงว่าเฮ้ยนี่มันกำลังแบบกระตุกอาจจะแบบจะเปลี่ยนเป็นแดงหรือยังเราก็ต้องมีความตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันอาจจะใช่นะเราก็ต้องเตรียมพร้อมอาจจะถือเงินสดสำหรับท่านที่คิดว่าสบายใจกว่าบางส่วนนะครับแต่ของผมเนี่ยเลือกที่จะไม่ถึงเงินสดแต่เลือกถือหุ้นที่มีสภาพคล่องมีขนาดใหญ่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เสมออันนี้เนี่ยอย่างน้อยถ้ามันมีดีวิเดนด์ที่ดีกว่าเงินฝากระดับนึงนะครับแล้วก็มีการเติบโตในระดับที่เหมาะสมความเสี่ยงธุรกิจไม่มากเกินไปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นกลุ่มนึงซึ่งผมก็ถือประมาณพวกเนี้ยประมาณเกิน 50% ของพอร์ตส่วนที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือจะถือเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็ก small cap mid cap ที่ยังไม่ได้มีความคาดหวังในราคาหุ้นมากจนเกินไปPE ยังต่ำอยู่มีปันผลระดับหนึ่งมีแผนการเติบโตในอนาคตที่ชัดเจนนะครับก็คร่าวๆก็คือพอร์ตประมาณนี้ครับผมก่อนเลยนะฮะเชิญคุณมีครับก็จริงๆผมแรกๆผมลงทุนผมก็ฟังอาจารย์มานะครับแรกๆลงทุนเนี่ยผมจะโฟกัสหน่อยนึงก็คือจะถือหุ้นน้อยตัวมากถือประมาณ2ตัว1ตัวนึงตอนยุคแรกแต่ตอนนั้นไม่ถูกนะครับ2ตัวถึงตัวนึงประมาณ1ถึง2ตัว1ถึง2ตัวใช่ๆตอนนั้นเผอิญไปฟังอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าให้เลือกหุ้นเหมือนเลือกภรรยา เราก็อาจารย์นิเวศนี่เหรอผมก็เข้าใจผิดมาตลอดทาง นะฮะตอนนั้นเราก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องบุพเพแต่นี่ก็ยังมี2อยู่ใช่มั้ยก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยนะฮะเพราะเราเริ่มต้นเรื่องด้วยบุพเพสันนิวาสนะครับก็ผมเชื่อว่ารุ่นพี่ๆที่อายุมากกว่าผมขึ้นไปเนี่ยเราก็คงเชื่อแหละว่าคน2คนกว่าจะมาเจอกันเนี่ยบุพเพสันนิวาสแน่นอนจากต่างถิ่นต่างแดนนะฮะพอเจอกันแล้วก็เป็นเรื่องของเวรกรรมล้วนๆบุพเพสันนิวาสมันก็มาส่งแค่เจอกันนะฮะบุพเพสันนิวาสก็คือเวรกรรมนั่นแหละครับเริ่มจีบเนี่ยมันเป็นพรหมลิขิตครับแต่พอจีบติดมันเป็นเรื่องของเวรกรรมคันนี้พอเราตกผลึกแล้วเรามาเริ่มเข้าใจใหม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมันก็มีบางอย่างแหละวิธีเลือกมันอาจจะใช้วิธีเลือกแบบเดียวกันกับที่เลือกคู่แต่วิธีการ manage port เนี่ยมันอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะฮะพอ port เรามันมาถึงจุดนึงที่เราพอใจแล้วเนี่ยจริงๆจุดที่เราพอใจนี่พูดยากนะครับเพราะความพอใจเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างตอนแรกๆผมก็หวังว่าจะมีเท่านี้ผมพอใจพอมันถึงผมยังมีเท่านี้อีกละพอมันถึงผมก็ปรับความพอใจผมไปเรื่อยๆจนวันนึงผมแน่ใจแล้วว่าผมควรจะพอใจได้ละผมก็กันเงินสดส่วนนึงออกไปนอกตลาดก่อนสัก 20-30% ครับส่วนที่เหลือที่เป็นหุ้นเนี่ยผมเริ่มกระจายความเสี่ยงมากขึ้นตอนนี้ผมก็อยู่ในหุ้นต่างประเทศสัก 15% เพราะพอดีมีเพื่อนที่สนิทคนนึงมากๆที่เขาค่อนข้างเราเชื่อถือเขาอะนะครับเขาไปลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามเขาไปบ้างก็เริ่มไปเมืองจีนสัก 15% แล้วหุ้นไทยที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็กระจายความเสี่ยงโดยการถือประมาณ10ตัวเพราะก็กะแล้วว่าต่อจากเนี้ยไม่รวยเร็วก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้อย่าเปลี่ยนชีวิตละกันมันเหมือนว่า
ไม่ต้องการเปลี่ยนชีวิตให้มันรวยเร็วขึ้นมากๆแต่ไม่อยากเปลี่ยนชีวิตให้มันถอยกลับไปแบบรับไม่ได้คือวันนี้ถ้ามีเงินมากกว่านี้อีกเท่าตัวผมดีใจมากดีใจแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้โกหกไม่ได้แต่ถ้ามันน้อยกว่านี้ครึ่งนึงอ่ะเราทุกข์ใจมากกว่ามันก็เลยต้องปรับ strategy ว่าทำยังไงนะให้เราเจอความทุกข์ยากกว่าความสุขอ่ะไอ้ความสุขเท่านี้เราไปหาความสุขทางอื่นได้ถูกไหมฮะหมายถึงว่าความสุขทางอื่นนี่ทางดีๆนะที่ชอบที่ชอบนะก็ประมาณนั้นครับก็คือจริงๆจัดพอร์ตให้เหมาะกับการรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเองนะครับความกลัวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอย่างสมมติบางคนบอกว่าเขาเสียหาย3ล้านเนี่ยเขานอนหลับสมมตินะครับของเราเนี่ยเสียหาย 30,000 เราอาจจะนอนไม่หลับเราก็ต้องปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาพจิตใจของเราว่าเอ้ยฉันรับได้แค่นี้แหละฉันต้องการปันผลอย่างนี้แหละแล้วก็ลงทุนอย่างมีความสุขในทุกวันผมเชื่อว่าระยะยาวยังไงก็คุ้มค่าไม่ใช่ว่าตอนจบไปมีหมื่นล้านแล้วเป็นโรคมะเร็งมันก็ไม่มีความคุ้มค่าอะไรครับผมน่าสนใจมีหมื่นล้านเป็นโรคมะเร็งก็ไม่มีความหมายนะนี่พูดถึงใครกระซิบบอกกระซิบบอกบางคนเอาทดเจอฮะครับจริงๆพี่มีคำถามเดียวกับผมนะที่ด็อกเตอร์บอกว่าเลือกหุ้นให้เหมือนเลือกภรรยาเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ว่าผมควรจะกระจายความเสี่ยงดีไหมคิดอยู่นานมากเลยครับผมก็จริงๆผมพูดวิธีการไอการถือหุ้นของผมไปพอสมควรละก็คือหลักๆก็คือตอนนี้ก็ถือหุ้นประมาณเกือบ 100% ละครับตั้งจริงๆถือมาตั้งแต่เริ่มต้นการลงทุนจนจริงๆมีประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยที่ผมลดการถือหุ้นลงมาเหลือประมาณสัก 50% เหตุผลไม่ได้ว่าผมกลัวตลาดหรือเหตุผลไม่ได้ผมเดาตลาดเหตุผลเป็นเพราะว่าผมหาหุ้นที่ตรงสเปคผมไม่ได้มากกว่าพอหาไม่ได้อย่างที่ผมบอกผมสตริกตามกฎของผมคือไม่ได้ผมไม่เล่นไม่ได้ผมไม่เอาเลยเพราะว่ามันจะอันตรายกับเรามากกว่าในเพราะเราไม่ได้เข้าใจมันจริงนะไม่ได้เชื่อมันจริงผมก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงตอนนี้ก็เลยกลับมาน่าจะเกือบ 100% ก็จะมีกระจายไปซื้ออสังหาบ้างเล็กน้อยฮะแทบไม่ค่อยมีผลมากแล้วก็หลักๆ ก็จะเลือกหุ้นที่ปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่าผมรู้ว่าเขาเรียกอะไรกลัวว่าทุกๆปีที่ผ่านไปตรงนี้โอกาสมันจะมามากขึ้นเรื่อยๆผมมองทุกอย่างเป็นโอกาสนะอย่างที่บอกไม่เดาอะไรเลยมองสิ่งที่มันน่าจะเกิดจริงๆมันยังไงมันก็ต้องเกิดทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเกิดแล้วเราก็ต้องผ่านไปได้แล้วเมื่อเกิดปุ๊บเรามีทัศนคติที่ดีกับมันเรามองเป็นโอกาสคราวนี้แหละพลิกชีวิตของจริงเลยครับอันนี้สำคัญนะอะไรที่เราคาดผิดแล้วและเป็นความโชคร้ายหรือเป็นเหตุการณ์ที่วิกฤตแล้วเนี่ยเราสามารถมองมันในแง่ที่ดีได้ว่าเป็นโอกาสของเราอันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีเงินสดทำไม่ได้ครับถ้าติดเงินกู้ติดมาจิ้นอยู่ก็ทำไม่ได้นะครับอ่ะมอเคเชิญนะครับสำหรับผมลงทุนในหุ้น 100% นะครับก็การบริหารพอร์ตของผมเนี่ยผมก็จะมีหุ้นประมาณ5ตัวนะครับโดยที่ขึ้นอยู่กับเราชอบมากชอบน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้ามันเข้าสเปคเรามากๆเราก็จะถือเยอะหน่อยนะครับตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันเสี่ยงมากเราก็จะถือน้อยหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คิดช้าคือบางทีเล่นหุ้นตัวเดียวกับเพื่อนเนี่ยถัดไปปุ๊บขายไม่ทีเอ้ยเดือนนึงเพื่อนขายไปละเราถือทีนึงเราถือประมาณ3ปีนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆบางทีเราก็ขายเร็วไปนะครับเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราถือแล้วเราสบายใจคือผมเองเนี่ยคือด้วยตัวเองเนี่ยผมเป็นคนชอบศึกษาไงเวลาผมลงทุนบริษัทไหนผมก็ชอบดูว่าผู้บริหารเนี่ยเขามีความคิดยังไงในเรื่องของการสร้างกำไรของบริษัทให้มันเติบโตเวลาเราเรียนรู้ไปกับเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เรียนรู้ไปด้วยเราก็พัฒนาตัวเองไปด้วยเพราะว่ามันคือบทเรียนที่ทำให้เราไปลงทุนในบริษัทอื่นๆที่มันเป็นบริษัทในทำนองคล้ายๆกันในอนาคตเหมือนที่บัฟเฟตต์เขาเคยพูดคำว่าเขาเคยลงทุนในซีแคนดี้แล้วเขาเข้าใจคำว่าแฟรนไชส์พาวเวอร์ที่ดีขึ้นทำให้เขาหาโอกาสในการลงทุนในโคคาโคล่าได้ซึ่งทำให้กำไรกับเขามากกว่านะครับผมก็เลยลองดูว่าแบ่งพอร์ตไปตามนี้ซึ่งตอนแรกเราก็จะดูก่อนว่าเราคาดการกำไรอีก3ปีข้างหน้าเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าระหว่างนั้นเนี่ยราคาหุ้นมันดันขึ้นมาถึงก่อนเราก็ค่อยๆที่จะทิมตัวนี้ออกไปหาตัวที่อัพไซด์มันสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเราก็จะถือเงินสดนะครับอันนี้คืออันดับแรกก็คือว่าจัดพอร์ตยังไงนะครับอันถัดมาเนี่ยผมก็กระจายไปลงทุนต่างประเทศแบบพี่มี่ด้วยแต่ว่าก็อาจจะลงทุนในกลุ่มที่เรารู้สึกว่าบางทีเราอึดอัดไงเราเห็นแบบโอ้ยเศรษฐกิจไทยมันเหนื่อยเนาะเราก็อยากจะลงทุนหุ้นต่างประเทศบ้างไอ้ที่เราแบบใช้อยู่ประจำอะนะครับเรารู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่าเราก็ใช้คนรอบข้างเราก็ใช้แล้วผลประกอบการมันก็เติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือเนี่ยวิธีการกระจายพอร์ตของผมนะครับทีนี้มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกว่า
เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดอีกนิดนึงก็คือว่าหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพอตลาดหุ้นมันแพงๆครับพอดีเรื่องปีที่ผ่านมาผมไปรู้จักกับพวกนักทำธุรกิจผู้องค์ทูเปเนอร์มากขึ้นเราจะรู้สึกเลยว่าเขาอยากเอาบริษัทเข้ามาในตลาดเยอะๆนะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นที่น่ากลัวสำหรับนักลงทุนคือเขาจะใช้บิสเนสแพลนเข้ามาวางแผนผมประกอบการคือเดิมทีเราบอกว่านักลงทุนต้องศึกษาผู้บริหารใช่ไหมตอนหลังๆผู้บริหารมาศึกษานักลงทุนบ้างว่านักลงทุนชอบอะไรพอชอบอะไรปุ๊บชอบโกรธใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับชอบโกรธแบบไหนบางทีเกิดมาจากบริษัทเดียวกำไรเท่านี้ไม่พอใจก็เลยเอาอีกซื้ออีกบริษัทนึงเข้ามาในตลาดให้กำไรมันโตแบบ2เท่านักลงทุนจะรู้สึกว่าโหมันโตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดความน่ากลัวเกิดขึ้นสำหรับการลงทุนตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าการลงทุนในธุรกิจนะครับต้องศึกษาให้ดีว่าบริษัทเนี่ยเขาเติบโตจากอะไรกันแน่นะครับก็ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่เกี่ยวข้องเราก็จะพยายามไม่ลงทุนแต่ถ้าเกิดเห็นเพื่อนซื้อไปเยอะจริงๆแล้วเรากลัวอิจฉาเพื่อนก็อาจจะซื้อไป100หุ้นกล่าวว่าเพื่อนเฮด้วยเดี๋ยวเราก็เฮตามนะครับแต่ต้องไม่ให้ขาดทุนสำหรับพอร์ตหลักนะครับขอบคุณครับพวกเราสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง4คนเนี่ยนะฮะก็จะมีเงินในหุ้นค่อนข้างเยอะนะเกือบจะทั้งหมดซึ่งไม่ได้แปลว่าพวกเราทุกคนจะทำแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราเชิญคนมาเพราะว่าคนเหล่านี้เขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาผ่านจุดที่ถ้าหุ้นตกไปครึ่งนึงเนี่ยเขาเดือดร้อนล่ะเขาเสียใจล่ะแต่ว่าเขาอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนนะครับเขาไม่ได้ชีวิตเขาไม่ได้แบบเสียหายยับเยินอย่างนั้นนะเขาผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วนะครับถ้าตอนที่ยังไม่ถึงจุดตรงนั้นสิน่าเป็นห่วงนี่พวกเราอย่าไม่จำเป็นจะต้องออกเป็นตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยเขามี 100% ไว้ทุกคนมองว่าตลาดอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอาจารย์นิเวศตลาดอาจจะมีไม่ดีอาจจะปรับตัวแต่ก็มีเงินในหุ้นส่วนใหญ่เยอะมากไม่จำเป็นต้องเรียนแบบเขานะครับต้องดูอาจารย์เสน่ห์มีเงินเท่าไหร่ในหุ้นเกือบไม่มีผมเดานะมีแต่ใน LTF IMF อะไรพวกนั้นนะครับผมเองก็ขนาดอยู่ในตลาดหุ้นใกล้ชิดเนี่ยผมก็จะมีเงินสดแบบเป็นเป้าของผมว่าคืนนี้ถ้าตายไปเงินสดผมเนี่ยพอที่จะครอบครัวอยู่ได้ตลอดชีวิตเป็นเป้าเสมอแบบนี้นะครับก็คือถ้าผมตายไปเขาอยู่ได้ด้วยเงินสดนะครับไม่ใช่ด้วยหุ้นด้วยต้องมีพอตลอดที่มีขนาดนั้นนะครับอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนกลัวความเสี่ยงมากบางคนกลัวความเสี่ยงน้อยถ้าเราเป็นคนกลัวความเสี่ยงก็อย่าเอาเงินไปใส่ในหุ้นทั้งหมดเพราะว่าหุ้นมันไม่มันเสี่ยงจริงๆนะครับมันสวิงลองนึกลองดูมือผมเวลามันสวิงนะอันนี้ไม่สวิงข้อศอกแต่ปลายเนี่ยมันสวิงครับหุ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะสวิงขึ้นมากกว่าลงแต่เวลามันสวิงลงมันก็สวิงมากกว่าอย่างอื่นก็ดูว่าเราชอบตรงไหนนะครับเราชอบตรงกลางๆเราชอบตรงปลายๆเราชอบตรงมันสวิงเยอะสวิงเยอะมีเลยนะครับนักลงทุนบางคนที่เรารู้จักบางทีก็เชิญมาออกรายการด้วยซื้อหุ้นตัวเดียวอย่างคุณมี่บอกเนี่ยนะฮะอายุมากแล้วก็ยังซื้อตัวเดียวผ่านไป10ปีแล้วก็ยังซื้อตัวเดียวแล้วไม่จบตัวเดียวเฉยๆทุ่มไปสุดตัวอันนั้นเราจะไม่เป็นตัวไม่ให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนอื่นสำหรับคนทั่วๆไปก็ต้องดูความเหมาะสมของเรานะครับการจับตรงนี้สำคัญกว่าการเลือกหุ้นโดยซ้ำไปการจับตรงนี้ว่าเราควรจะมีแบ่งเงินอยู่ตรงไหนมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่คนฟังพวกเราก็ไม่ค่อยอยากฟังแต่สำคัญมากถ้าเราไปดูอาจารย์สมกินดร.สมกินสอนไพศาลท่านจะพูดเสมอจัดทีมไม่เหมือนฟุตบอลนะฮะอย่าคิดจะยิงประตูอย่างเดียวต้องมีรักษามีโกด้วยนะครับมีโกสำคัญเอาไว้คนกองหน้าตายหมดโกเก่งอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะนี่สำคัญมากนะครับเวลาวันนี้หมดนะครับขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเจอกัน22 เมษายนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ